เขียนทางชีววิทยาเป็นหนังสือแนะนำการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ของสำนักพิมพ์ C8 Book Center ด้วยนะคะเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาเคมีเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงที่เป็นนักศึกษาน้องได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานปี2554เป็นรางวัลนิสิตดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพารางวัลเยาวชนคุณภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมสวท.เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการประกวด Star Challenge นะคะแล้วก็ได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสวทช.ได้ทุนเรียนดี10อันดับแรกของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้รางวัลวิชาการดีเด่นภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเงินทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นประธานค่ายวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนคุณสมบัติครบนะคะนี่คือคุณสมบัติที่เรากำลังพยายามหาให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานและน้องก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณสมบัติครบสามารถรวมอยู่ในคนคนเดียวนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทศชัยอีกครั้งนึงค่ะและเชิญผู้อภิปรายของเรานะคะซึ่งทุกคนได้รับรางวัลทุกคนจะอยู่ในกระบวนการที่ช่วงเช้าท่านอาจารย์ทั้ง11ท่านได้พูดถึงนะคะตอนนี้เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในแต่ละคนน้องจะมาถ่ายทอดประสบการณ์เบื้องหลังความสำเร็จงั้นในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตยกเวทีให้กับน้องทัชชาเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการแนะนำตัวนะคะกับเรียนท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านนะคะรวมถึงสวัสดีคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษารางวัลพระราชทานค่ะเดี๋ยวก็ก่อนอื่นเนี่ยก็จะขอแนะนำตัวแต่ละท่านก่อนนะคะคนแรกนะคะจะเป็นชื่อนายเจษดานะคะตั้งมงคลสุขค่ะเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานปี2553ค่ะคนที่2นะคะนายปิยพงษ์ฉิมธงค่ะเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานปี2557ค่ะคนที่3นะคะนายแมนคล้ายสุวรรณค่ะเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานปี2559ค่ะคนที่4นะคะนายกิตตินันใจจิตค่ะเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานปี2559ค่ะคนที่5นะคะน้องจะเป็นได้รับรางวัลนะคะก็คือน้องจะเป็นนักศึกษาพิการนะคะที่เป็นออทิสติกค่ะน้องชื่อนายทศพลแสนกอค่ะและคนสุดท้ายนะคะนายปฏิพันธ์ชันด้วยกิจค่ะเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานปี2559ค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะอยากให้บรรยากาศวันนี้เป็นแบบสบายๆนะคะคุยกันนะคะสำหรับใครท่านที่มีคำถามนะคะสามารถถามได้หลังการบรรยายนะคะหรือว่าจะใส่โน้ตแล้วก็มายื่นให้ก็ได้นะคะค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากให้แต่ละท่านแนะนำตัวเองนะคะค่ะว่าทำอะไรเรียนอยู่ที่ไหนบ้างค่ะเริ่มจากท่านแรกเลยค่ะสวัสดีครับผมเจษดาตั้งมงคลสุขนะครับตอนนี้เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมครับปิยพงษ์ฉิมธงนะครับเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเมื่อปี2557ปัจจุบันเป็นพนักงานบัญชีของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับครับสวัสดีครับกระผมนายแมนคล้ายสุวรรณนะครับตอนนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์สาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับขณะนี้ทดลองสอนอยู่โรงเรียนโยธินบูรณะครับ
สวัสดีครับผมนายกฤตนันท์นายจิตนะครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายทศพลแสนกอครับอยู่ชั้นปีที่4ภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับผมนายปฏิพันธ์ชันธุกิจนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพบรรณีจังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวได้รู้จักแนะนำตัวน้องๆไปแล้วนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยกว่าจะได้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานเนี่ยก็จะมีความสำเร็จเส้นทางความสำเร็จที่แตกต่างกันในแต่ละคนนะคะทีนี้อยากทราบอะค่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเส้นทางความสำเร็จอย่างไรนะคะเริ่มที่น้องแมนก่อนละกันค่ะน้องแมนนี่จะถนัดด้านการใช้ภาษาไทยนะคะร้อยแก้วร้อยกองพวกนี้ใช่ไหมคะอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะได้มาเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานค่ะครับสำหรับเส้นทางของผมนะครับคือเริ่มตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาแล้วเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนครับไม่มีทุนเรียนหนังสือแล้วคุณครูก็เลยมาฝึกความสามารถแล้วก็พาไปประกวดทั้งประกวดคัดลายมือประกวดแต่งคำประพันธ์ประกวดเขียนเรียงความหรือแม้กระทั่งประกวดพูดสุนทรพจน์อะครับก็พาไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างแต่สิ่งที่ได้เสมอคือประสบการณ์แล้วก็วิธีการที่ได้มาหลังจากที่เราตกผลึกหลังจากการประกวดแข่งขันตรงนี้ครับแล้วก็ฝึกมาจนกระทั่งประถมมัธยมแล้วก็มาตกผลึกเป็นรางวัลนักศึกษาพระราชทานแต่รางวัลที่ได้จากการประกวดนะครับไม่เพียงพอที่จะมารับรางวัลนี้ได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่คือเราต้องนำความรู้ความสามารถของเราครับไปขยายต่อคนอื่นโดยฐานะที่เรียนครูภาษาไทยครับก็จะเอาความรู้ความสามารถเนี่ยถ่ายทอดสู่เพื่อนในชั้นเรียนหรือไปเป็นครูจิตอาสาตรงนี้ครับที่วัดสุวรรณารามหรือแม้กระทั่งไปเป็นวิทยากรบรรยายตามสถาบันการศึกษาตามองค์กรเกี่ยวกับการเขียนบทร้อยกลองครับเรียกได้ว่าเอาความรู้ที่มีไปใช้เนี่ยไปส่งต่อให้กับท่านอื่นๆให้กับนักเรียนได้ด้วยนะคะค่ะแล้วน้องปฏิพันธ์ล่ะคะมีเส้นทางในการที่ความสำเร็จยังไงบ้างคะในส่วนของผมนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเพราะย่าอายุมากชอบทำบุญที่วัดพออายุได้ประมาณสัก15ก็เข้าไปช่วยการปฏิบัติธรรมที่วัดก็มีเครือข่ายจากภูมิภาคต่างๆที่มาปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ได้ช่วยงานเกี่ยวกับการทำผ้าป่าในการที่จะหาเงินในการช่วยในส่วนองค์กรราชการเป็นต้นว่าโรงเรียนโรงพยาบาลครับก็มีโอกาสได้ทำมาเรื่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปอบรมในของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆทำให้มีเครือข่ายค่อนข้างพอสมควรพอมาอยู่ในส่วนของชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพบรรณีเนี่ยมีโอกาสที่ได้ช่วยงานของโรงพยาบาลพระปกเกล้าในฐานะจิตอาสาขณะนั้นเข้าไปก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากนักในขณะเดียวกันคุณหมอแพทย์หญิงมาเรียมเกียรตินัจจันเนี่ยท่านให้โอกาสจิตอาสาคนนี้ซึ่งไม่รู้จักกันเข้าไปดูงานที่สภากาชาดไทยพอเราไปดูงานปุ๊บเราเห็นความแตกต่างระหว่างส่วนกลางกับส่วนชนบทสภากาชาดไทยมีรถรับจากโรหิตถึง5คันที่ได้รับบริจาคเป็นรถคันจากบริษัทต่างๆยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยในขณะเดียวกันชนบทไม่มีแม้แต่รถรับจากโรหิตต้องทำงานหาเลือดกันเองถ้าเลือดไม่พอคนที่จะผ่าตัดใหญ่เช่นมะเร็งผ่าตัดไขสันหลังถ้าเลือดไม่พอคนพวกนั้นก็ต้องตายเราจึงคิดว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำของสังคมในฐานะนักรัฐศาสตร์ที่เรียนรัฐศาสตร์มามันเป็นความเหลื่อมล้ำของสังคมซึ่งมันแก้ด้วยระบบราชการไม่ได้เราจึงใช้กระบวนการที่
ต้องแก้ไขโดยประชาชนทำด้วยประชาชนโดยใช้หลักๆ3ข้อก็คือ1ต้องเข้าถึงเข้าใจที่สำคัญเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับพอได้เห็นภาพตรงนั้นปุ๊บด้วยความที่เราเคยทำผ้าป่ามาเราก็เสนอให้คุณหมอทำผ้าป่ากันเถอะครับจุดประสงค์ที่ทำผ้าป่าเพราะว่าการที่คน1คนจะไปบริจาคที่มูลนิธิเนี่ย1บาทเขาบริจาคไม่ได้อยู่แล้วแต่การทำผ้าป่าเราใช้เครือข่ายพระสงฆ์ตามท้องที่ต่างๆคุณมี1บาทคุณมาหยอดตู้10ครั้งคุณได้ช่วย10บาทในการทำโครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขององค์กรราชการประชาชนคณะสงฆ์รวมถึงพี่น้องในประเทศไทยที่ได้ออกไปประชามพันธุ์ยอดที่ทำได้ณขณะนั้นที่เราตั้งเป้าไว้เพียง18ล้านเพื่อซื้อรถแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ทางเลือดที่มันขาดอยู่นะครับเราได้ถึง 29.7 ล้านบาทโดยที่ไม่ได้ใช้เงินของรายการแม้แต่บาทเดียวในการทำโครงการเงินในการพิมพ์ซองเงินในการออกหาคนเป็นเงินของแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์ทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาทซึ่งเงินที่คุณหมอฟักออกมาทำไมถึงคุณหมอต้องทำมันต้องมีเหตุผลคุณหมอเคยจะตายจากการเสียเลือดเพราะคุณหมอเป็นหมอรักษามะเร็งเม็ดเลือดและท่านก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดเองด้วยถ้าท่านไม่ได้เลือดอันนั้นที่จะมารักษาท่านท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนี่คือความเป็นไปเป็นมาของโครงการที่ผมได้ทำในครั้งนี้ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะคะน้องอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานนะคะน้องไม่ได้ยินนะคะเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานค่ะนายวีรพัฒน์ชูพรมแก้วค่ะขอเชิญค่ะทุกคนใช้ทำท่านี้นะคะค่ะงั้นสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอให้คุณให้น้องวีรพัฒน์นะคะแนะนำตัวเองนะคะสวัสดีครับผมนายวีรพัฒน์ชูพรมแก้วครับปัจจุบันนี้เรียนอยู่ที่วิทยาลัยรัชสุดามหาลัยมหิดลครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะงั้นให้น้องวีรพัฒน์เนี่ยแนะนำเส้นทางความสำเร็จของตัวเองนะคะว่ากว่าจะมาเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะตัวผมนะครับตอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเราจะต้องเข้าแข่งขันหรือว่าจะต้องทำอะไรแต่ว่าผมเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็พยายามตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรผมก็เข้าร่วมสม่ำเสมออยู่แล้วครับแล้วก็เวลาทำงานกลุ่มหรือทำอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะตั้งใจแล้วก็เรื่องการเรียนผมก็ตั้งใจเหมือนกันครับแล้วผมก็สะสมทำมาเรื่อยๆโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้รับการคัดเลือกครับจนก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้เป็นตัวแทนแล้วก็ได้รางวัลนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะที่อยากทราบเส้นทางความสำเร็จก็คือน้องกิตตินันท์นะคะน้องกิตตินันท์เนี่ยจะเป็นแนวจิตอาสาเนาะค่ะอยากทราบว่าทำยังไงมีผลงานอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงถึงมาถึงตรงนี้ค่ะครับสำหรับจิตอาสาเนาะทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าจิตอาสาของผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวเองนี่มีพื้นฐานก็คือบ้านนี่อยู่บ้านนอกแล้วก็แถบบ้านเนี่ยก็จะมีอย่างว่าก็คือมียาเสพติดอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็อยู่ละแวกบ้านเราครอบครัวเราเนี่ยก็จะมีเยอะแต่ว่าด้วยถือว่าเป็นบุญของครอบครัวเราที่รู้จักกับโครงการ To Be Number 1ในทุนกระหม่อมหญิงนะครับแล้วก็ได้สานต่องาน To Be Number 1มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนนั้นอยู่ประถมศึกษาปีที่6เป็นพระองค์ท่านพระราชทานโครงการเป็นครั้งแรกช่วงปี2546-47นะครับปัจจุบันก็ครบ15ปีแล้วท่านก็ได้เข้ามาตั้งแต่ประถมศึกษาพอมาถึงมัธยมศึกษาก็บูรณาการโครงการ To Be Number 1เนี่ยเข้ากับเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรมนำคุณธรรมเข้ามาสู่ใจนักศึกษาให้ได้แล้วก็นำคุณธรรมเนี่ยขัดเกลาเกี่ยวกับยาเสพติด
พอแต่ขยายออกไปได้เราไม่ได้ทำแค่โครงการทูบีนวันอย่างเดียวก็รวมไปถึงจิตอาสาด้านอื่นๆรวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสทางสายตาซึ่งเมื่อผมมีโอกาสได้เข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารคำว่านวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับจิตอาสาก็คือว่าทำหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้พิการซ้ำซ้อนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเราทำในสาขาก่อนโดยที่ยังไม่ได้รับความสนับสนุนต่างๆนะครับจนทำเรื่อยๆเผยแพร่ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากบริษัทพรีเมียมเพอร์เฟกต์ให้ทำ USB card ให้กับเราแล้วพอทำไปเรื่อยๆก็มีผู้ติดต่อมาขอให้เราทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแล้วก็ปี 2558-59 ที่ผ่านมาเป็น ปีของการขึ้นของราชครบ70ปีก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำหนังสือเสียงเกี่ยวกับพระบรมราชโอวาทพระราชดำรัสพระราชดำริและก็หลักการทรงงานซึ่งขณะนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วประเทศแล้วครับผมเรียกว่ามีการใช้นวัตกรรมนะคะในการช่วยผู้พิการนะคะผู้ด้อยโอกาสค่ะต่อไปอยากทราบของน้องพึ่งอะค่ะน้องพึ่งอยากทราบว่าเส้นทางความสำเร็จนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเส้นทางตรงนี้ได้ครับผมต้องบอกเลยครับว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่ตอนที่ผมเด็กๆอ่ะผมอยู่ที่โรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนวัดเล็กๆนะฮะที่ไม่มีใครรู้จักเลยชื่อโรงเรียนวัดช่างเคียนฮะแล้วปรากฏว่าตอนที่ผมอยู่ที่นั่นอ่ะเหมือนผมไม่ค่อยรู้จักตัวเองผมก็ใช้ชีวิตแบบคนเป็นออทิสติกเนาะคือแบบบางทีก็วิ่งโลดโผนบ้างบางทีก็แบบก้าวร้าวทำร้ายข้าวของอะไรบ้างบางทีก็ไปเล่นประทัดในวัดบ้างอะไรพวกนี้ผมเล่นทุกอย่างผมลองทุกอย่างฮะลองเหมือนที่คนปกติเขาลองกันและปรากฏว่าพอผมเนี่ยเหมือนกับว่าผมเริ่มมารู้จักตัวเองจริงๆก็ตอนที่ผมเข้าระบบมัธยมฮะคือตอนที่ผมเข้ามัธยมทำให้ผมต้องปรับตัวหลายอย่างฮะจากเดิมที่ผมเคยควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือเคยไม่มีเพื่อนผมก็ต้องหัดมีเพื่อนแล้วก็หัดควบคุมอารมณ์ให้ได้และนอกจากนั้นคือผมมองเห็นเลยว่าความสามารถที่ผมมีอยู่อ่ะอย่างความฉลาดทางภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอะไรพวกนี้มันเทียบไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่ลองเอาไปแบ่งปันให้กับคนอื่นๆเขาดังนั้นคือทุกๆครั้งเวลาผมสอบภาษาอังกฤษจะมีคนนั่งใกล้ๆผมตลอดเลยฮะไม่รู้ว่าทำไมฮะจะแบ่งปันก็ไม่ใช่อันนี้มันถือว่าทุจริตแล้วนะฮะผมก็เลยพยายามเตือนเขาไปหลายรอบแล้วแต่เขาก็เหมือนกับไม่ฟังก็เลยต้องทนต่อไปจนกระทั่งมาถึงม.4ฮะผมได้มีโอกาสพ่อแม่ผมบอกให้ไปเหมือนว่าให้เรียนสายวิทย์คณิตหรือไม่ก็สายศิลป์จีนซึ่งเป็นสายที่ได้รับความนิยมสูงสุดฮะแต่ผมกลับเลือกเยอรมันฮะทั้งที่คนเรียนก็น้อยไม่ถึง10คนฮะแต่ทำไมผมเลือกเรียนเพราะว่าผมพอมันมองเบื้องลึกแล้วผมรู้สึกว่าผมมีใจรักตั้งแต่เด็กแล้วปรากฏว่าช่วงตั้งแต่เรียนเยอรมันนี้ผมกลายเป็นนักล่ารางวัลของทางภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันไปเลยฮะจนกระทั่งพอผมเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระบบภาควิชาภาษาอังกฤษได้ผมเริ่มไม่ได้เป็นนักล่ารางวัลแล้วฮะแต่เมื่อมีกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับน้องกิจกรรมประชุมเชียร์หรือแม้แต่กระทั่งกิจกรรมดนตรีพื้นเมืองผมก็จะเข้าร่วมตลอดฮะและนอกจากนั้นแล้วคือไม่ว่าผมจะดิดซึงไม่เป็นสีซอไม่ได้หรือยังไงก็ตามผมจะตีกลองให้ไม่ก็ตีฉิงให้เหมือนคือพยายามเข้ากับคนอื่นให้ได้ฮะเพื่อที่แบบให้ลองทุกอย่างถ้าที่จะลองได้ครับปี1ลองทุกอย่างปี2ก็ลองมาเป็นผู้ช่วยสโมบ้างแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เข้างานแต่ผมก็แบบลองทุกอย่างจนกระทั่งหาเป็นความเป็นตัวเองได้แต่พอผ่านไป1เทอมปรากฏว่าเครดิตตกฮะดังนั้นก็เลยต้องหาสมดุลกันหน่อยฮะเพราะว่าตัวเองจะเอากิจกรรมหรือว่าตัวเองจะเอาการเรียนผมก็เลยเน้นหนักมาทางการเรียนตั้งแต่ปี2เทอม2มาจนถึงปี3เทอม2ฮะและช่วงปี3เทอม2นี่คือเป็นช่วงที่วิตกกังวลที่สุดเลยฮะคืองานก็ต้องส่งรางวัลนักศึกษาพระราชทานก็ต้องแข่งแถมตัวเองก็ยังเตรียมสคริปต์ไม่พร้อมอีกคือวันนั้นคือนั่งท่องทั้งคืนฮะเดินวนไปมานั่งท่องแล้วก็แบบ
ไม่รู้ว่าผลงานแค่นี้จะไปอวดอะไรเขาได้ตัวเองมีแต่กิจกรรมมีแต่รูปภาพกิจกรรมแต่ตัวเองไม่มีเกียรติบัตรไม่มีอะไรเกี่ยวกับวิชาการอะไรเลยแล้วตัวเองจะได้ไหมถ้าเทียบกับคนอื่นๆแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้มานั้นไม่ใช่รางวัลพระราชทานหรอกค่ะแต่สิ่งที่ผมได้มานั้นคือสิ่งที่ผมลองทำมาทั้งหมดตลอด4ปีในมหาวิทยาลัยผมทำถูกแล้วและสิ่งที่ผมสมควรจะได้รับคือสิ่งเล็กๆที่คอยเตือนว่าให้รักษาความดีของเราต่อไปครับขอบคุณนะคะต่อไปนะคะมาถึงรุ่นพี่บ้างเมื่อกี้จะเป็นปี59ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้จะเป็นรุ่นพี่นะคะเดี๋ยวขอเชิญเป็นพี่เลิฟก่อนละกันนะคะขอให้เล่าเส้นทางความสำเร็จนะคะจนกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันค่ะครับก็ต้องบอกว่าต้องคนเราเนี่ยมันต้องมีจุดยึดใช่ไหมครับที่จะทำอะไรดังนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยตราสัญลักษณ์ของสำนักงานการอุดมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเลิฟเองเป็นลูกเสือนะครับของรัชกาลรัชกาลที่6เราทำลูกเสือมาตั้งแต่เล็กเป็นหัวหน้ามูเป็นกองร้อยพิเศษนะครับขึ้นมาจนอยู่โรงเรียนมัธยมเนี่ยตอนนั้นเขามีการประเมินโรงเรียนในฝันนะครับที่บางสะพานวิทยาเราก็มีโอกาสที่จะต้องเป็นผู้นำและก็ได้มีโอกาสได้ทำหลายๆอย่างก็ก้าวเข้ามาเรียนอาชีวศึกษานะครับก็ได้มาเรียนที่อาชีวศึกษาเพชรบุรีก็นำสิ่งตรงเนี้ยมาต่อยอดการเป็นลูกเสืออีกเพราะว่าระดับอาชีวะเนี่ยเขาจะมีลูกเสือวิสามันใช่ไหมฮะที่เป็นบ่าเขียวก็ทำแล้วก็ทำองค์การวิชาชีพนะครับซึ่งของอาชีวะเนี่ยเขาจะมีองค์การคล้ายๆองค์การนิสิตองค์การนักศึกษาของเราเนี่ยก็ทำเรื่อยมาไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรนะแต่ตอนนั้นที่เพชรบุรีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาชีวะเพชรก็ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเพชรบุรีก็เข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหานครก็รู้สึกว่าเราน่าจะเรียนอะไรเงี้ยอย่างเดียวดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคำตอบตอนนั้นหรือเราจะทำกิจกรรมเหมือนเดิมวันประถมนิเทศเนี่ยจำได้เลยว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเชิญทหารคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนราชองครักษ์ของสมเด็จพระเทพเขาก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องในหลวงของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ขอว่าให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเป็นแขนเป็นขาให้ในหลวงได้ไหมซึ่งตอนนั้นพระในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็อายุมากแล้วที่ผมเรียนตอนปี1เราก็พูดในใจว่าเราควรทำนะอะไรเงี้ยไม่ควรที่จะมุ่งเรียนอย่างเดียวซึ่งผมก็เรียนบัญชีครับก็เลยคิดว่าก็เลยสมัครสโมสรแต่ณเวลานั้นก็ไปสอนลูกเสือที่ร่วมกับสมาคมลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่กินีเธอพระเจ้าเพชรรัตน์นะครับก็ไปสอนลูกเสือให้กับเยาวชนทั้งปวช.ปวส.เนี่ยทำกิจกรรมต่างๆคิดว่าทำไมเราต้องไปสอนลูกเสือเพราะการที่เหมือนเราเป็นผู้นำนักศึกษาแล้วครับเราอยากจะสร้างเยาวชนเหล่านี้ให้เขามีจิตอาสาแบบเราท่านผู้มีเกียรติจะเห็นได้ว่าลูกเสือเนี่ยจะช่วยงานองค์กรต่างๆมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเสือหรือยุวกาชาดก็ตามก็ไปสอนอยู่วันนึงกิจกรรมในมอก็เป็นนะครับก็ทำจนได้รับคัดเลือกเป็นนายกสโมสรในปี56นะครับแต่ปีนั้นด้วยความบังเอิญคือว่ารองคณบดีเนี่ยท่านเป็นลูกเสือเก่าของรองคณบดีบริหารท่านเป็นลูกเสือของเทพศิรินทร์ตัวเลิฟเองเนี่ยไปช่วยใช้ CPR เนี่ยในการช่วยเด็กคนหนึ่งนะครับนักศึกษาคนหนึ่งแล้วเราก็เป็นนายกเราก็ติดต่อรถมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นนายกทางกองกลางครับขอรถนะฮะเด็กเนี่ยผมปฐมพยาบาลอยู่ต้องการให้ไปส่งที่โรงพยาบาลรถจากเทเวศนะฮะศูนย์เทเวศก็ไปส่งที่วชิรพยาบาลก็ทำให้เราได้ช่วยเหลือชีวิตโดยการที่เราเอาวิชาลูกเสือนี่แหละมาช่วยสุดท้ายในปีนั้นเนี่ยทางโรงเรียนของเด็กก็ทำหนังสือขอบคุณมาเพราะเขาตามว่าเราเป็นเรารองคณบดีก็ทำหนังสือมาที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อขอพระราชทานเหรียญสรรเสริญชั้นที่3นะครับซึ่งเหรียญสรรเสริญที่3เนี่ยเราจะรับในวันสถาปนาลูกเสือซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าเชื่อครับว่าชีวิตหนึ่งมันจะเป็นลูกเสือมาทั้งชีวิตแล้วจะได้เข้ารับพระราชทานและในปีนั้นเนี่ยเขาไม่จัดที่สนามกีฬานะฮะเขาไปจัดที่ลานพระราชวังดุสิตนะครับ
มีผอ.โรงเรียนหนึ่งท่านก็ช่วยเหลือรถคว่ำมาคนหนึ่งแล้วก็มีผมเป็น2คนที่ได้รับเหรียญสรรเสริญนั่นก็เป็นที่มาว่าเราก็เลยมีรางวัลที่เหมือนกับเป็นตัวว่าจะมาแข่งขันในการประเมินพระราชทานแต่จริงๆโดยเนื้องานหรือชีวิตนั้นก็เป็นจิตอาสาทำงานด้านจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทยมีเครือข่ายผู้คนจนวันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจะทำงานบัญชีอะไรเงี้ยก็คงจะต้องทำงานบัญชีให้กับองค์กรเหล่านี้นะครับก็เลยมาสมัครมีโอกาสได้ทำกับมูลที่เพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะมองดูเหมือนมันดูเว่อร์ๆนะครับแต่จริงๆอ่ะมันก็คือแรงบันดาลใจในชีวิตก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าวันนั้นก็ประถมนิเทศเรื่องนี้จริงใช่ไหมแล้วก็ชีวิตก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะทำอะไรและทุกวันนี้ก็คิดว่าอยากจะทำอะไรต่อไปอีกในการที่จะต้องเป็นอาสาสมัครต่างๆซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลพระทานเนี่ยก็จะดำเนินตัวเองในการที่จะต้องเป็นแบบอย่างของเยาวชนครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านต่อไปนะคะเป็นคุณเจษดานะคะอยากทราบว่ากว่าที่จะมีวันนี้นะคะผ่านอะไรมาบ้างค่ะสวัสดีครับขอเรียกว่าท็อปนะครับท็อปได้รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานนะครับเมื่อปี2553นะครับซึ่งเป็นระดับอาชีวศึกษานะครับไม่ใช่ระดับอุดมศึกษาครับตอนนั้นก็7ปีที่แล้วนะครับ7ใช่ไหมครับ7ปีนะครับก็นานมากแล้วคือเรียกว่าสิ่งที่ทำให้เราได้รับพระราชทานรางวัลเนี่ยครับเริ่มต้นแรกๆเลยครับมาจากครอบครัวของท็อปเองครับครอบครัวมีผลอย่างมากครับก็คือที่บ้านเนี่ยครับก็คือท็อปเป็นพี่ชายคนโตนะครับแล้วก็มีน้องสาวใช่ไหมครับด้วยความที่เราเป็นครอบครัวคนจีนด้วยนะครับก็แบบอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องก็มีเราเป็นไอดอลใช่ไหมครับแล้วก็แบบเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนหนังสือครับเราก็จะตั้งใจเรียนเนี่ยครับนอกจากเราตั้งใจเรียนแล้วเราก็พัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้องสาวของเราแค่นี้ครับคิดแค่นี้จริงๆมันทำให้พ่อแม่เราภาคภูมิใจก็คิดแค่นี้จริงๆนะตอนนั้นแต่เมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆครับก็เรียกได้ว่าคือที่บ้านนะครับค่อนข้างสนับสนุนเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้และได้รู้เรื่องราวต่างๆไม่ปิดกั้นทางความคิดนะครับแล้วท็อปก็เป็นคนที่ชอบแบบอยากรู้อยากลองอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมขึ้นมาครับก็ได้เข้าเรียนโครงการพิเศษนะครับกิฟเต็ดขึ้นมาแล้วก็มันก็มีจุดเปลี่ยนในชีวิตอีกครับที่ในตอนขึ้นม.4ครับขึ้นม.4เนี่ยคือเราก็เรียนหนังสือก็พอใช้ได้ครับก็คือแบบแล้วก็ทำแบบทำกิจกรรมมาด้วยเช่นแบบท็อปค่อนข้างสนใจด้านทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับตั้งแต่ตอนม.1ถึงม.3เนี่ยเราเรียนกิฟเต็ดด้วยแล้วก็ส่งประกวดโครงงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้รางวัลมาบ้างนะครับแต่นอกจากทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีไปแข่งอะไรต่างๆที่โรงเรียนในฝ่ายวิชาการอยากให้เราไปแข่งด้วยครับในหลายด้านทีนี้ช่วงม.4นะครับที่จะต้องเลือกเรียนเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะเลือกเรียนว่าจะเรียนต่อที่เตรียมน้อมดีไหมหรือว่าจะไปเรียนอีกที่หนึ่งที่เป็นโครงการที่ท็อปได้รับทราบข้อมูลมาตอนนั้นเนี่ยท็อปได้ตัดสินใจครับไปสอบศึกษาต่อที่โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นโครงการนำร่องณตอนนั้นเป็นรุ่นที่2นะครับเป็นโครงการที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรียกว่าเป็นใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เหมือนจะสร้างขึ้นมาเพื่ออุดเราเรื่องทางการศึกษาครับที่ว่านักเรียนสายสามัญเนี่ยเขาจะเก่งทางด้านการเรียนรู้ใช่ไหมครับส่วนนะเรียนอาชีวะเนี่ยก็จะเก่งทางด้านทักษะวิชาชีพทางด้านการปฏิบัติซึ่งมันทำให้นักเรียนสายสามัญเนี่ยค่อนข้างไม่มีสกิลทางด้านการทำงานการลงมือทำส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงทางด้านของการเรียนรู้ทางด้านแบบวิชาการก็เลยเลือกที่จะไปศึกษาที่โรงเรียนนี้ก็คือแล้วก็เรียนไปด้วยทำโครงงานไปด้วยซึ่งตรงนี้ครับมันทำให้เราได้มีการพัฒนาศักยภาพในตัวเราอะค่อนข้างเยอะมากเลยครับเพราะว่าเราต้องทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยประกอบการเรียนไปด้วยซึ่งเราก็อยู่โรงเรียนประจำนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรหลายอย่างมากยิ่งขึ้นเราได้รับโอกาสต่างๆก็เริ่มที่จะทำกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นมากขึ้นก็เลยได้ไปทำโครงงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับที่สวทช.ก็ส่งโครงงานวิจัยส่งโปรโพซอลไปครับก็แล้วก็หลังจากนั้นทำวิจัย1ปีก็ได้รับทุนนะครับเป็นทุน
ในโครงการพัฒนาเยาวชนนะครับหรือ GSTP นะครับ Junior Science Talent Project ก็ได้รับทุนระดับระยะยาวครับผมได้ทุนการศึกษาแล้วก็การวิจัยจนจบปริญญาเอกนะครับในประเทศนะครับแล้วก็นั่นคือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามทำมาแต่พอเรามีความโดดเด่นทางด้านของการเรียนเนี่ยทางด้านการทำงานทำวิจัยอะไรพวกนี้ครับอาจารย์หรือหลายท่านเนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นว่าเอ้ยแบบมันดีนะอยากจะให้เราเนี่ยไปขยายผลหรือไปต่อยอดครับแบบอยากเรียนรู้ทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากเลยก็เหมือนว่าเราเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองแล้วเราก็อยากที่จะส่งต่อไปพัฒนาเยาวชนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบในฐานรุ่นน้องหรือในสิ่งต่างๆที่เราสามารถไปทำได้อย่างเช่นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่ว่าเนี่ยวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรขึ้นมาทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจว่าอ๋อมันเขาอาจจะไม่ค้นพบตัวเองนะทางด้านนี้แล้วก็คอยไปช่วยเสริมคอยให้กำลังใจเขาเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ขึ้นมาเพราะหลังจากนั้นเราก็ทำงานเรื่อยๆครับก็ได้พอได้ทุน JSTP ใช่ไหมครับก็ในปีนั้นนะครับก็ได้ส่งนะครับได้เข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงพยาบาลชั้นฐานนักศึกษาโรงพยาบาลชั้นฐานครับผมซึ่งในความคิดท็อปเนี่ยมองว่านักศึกษาโรงพยาบาลชั้นฐานครับไม่ได้แบบจะเก่งทางด้านใดด้านหนึ่งครับถ้าดูจากสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับได้เข้ารับการประเมินนั้นน่ะคือนักเรียนนักศึกษาโรงพยาบาลชั้นฐานเนี่ยอยากจะได้นักศึกษาที่เป็นคนที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ที่นี้คือสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและมีคือจริงๆแล้วในประเทศเราเนี่ยมีคนเก่งเยอะแยะมากมายแต่ถ้าจะดูจริงๆแล้วในการคัดเลือกของเราเนี่ยมันเฟ้นหามากๆเลยเนี่ยก็คือนอกจากเก่งแล้วเนี่ยอยากได้คนที่เป็นคนดีด้วยครับเป็นคนดีที่จะได้ทำอะไรสิ่งต่างๆให้กับประเทศชาติครับมันก็คือเริ่มต้นจากที่ในครอบครัวของเราเริ่มต้นจากในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่ดีแล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นพลเมืองดีให้กับประเทศชาติก็ได้เข้ารับการประเมินณตอนนั้นที่ทำก็คือนอกจากเรามีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ได้คล้ายๆพี่เลิฟเลยที่ได้พูดเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นนายกองค์การวิชาชีพมันก็เหมือนกับสภานักเรียนนะครับในการที่เราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับนักเรียนคอยทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบของในโรงเรียนนะครับก็ได้เป็นทำในเรื่องของอะไรนะสภาเด็กและเยาวชนด้วยครับแล้วก็ได้ในองค์กรอีกหลายๆอย่างที่ได้ทำมาหลังจากนั้นพอท็อปได้ขึ้นมหาวิทยาลัยครับก็ได้เป็นได้สอบเข้าได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มองว่าเนี่ยตอนนี้เรามีความพร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วที่เราจะเอาไปขยายผลครับก็ได้เป็นวิทยากรกระบวนการนะครับให้กับโครงการ Move World Together นะครับผมก็เป็นไปพัฒนาศักยภาพเยาวชนในรูปแบบของค่ายต่างๆนะครับแล้วก็ได้เป็นคณะกรรมการของแบบในภาควิชาในคณะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ที่จะไปในเดือนหน้าเนี่ยที่จะพานิสิตประมาณ200ชีวิตนะครับไปทำโครงการอาสาพัฒนาชนบทที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาคือมันทำเนื่องจากเรามีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปต่อยอดให้กับผู้อื่นนะครับมันก็จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปครับผมว่าตรงจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเป็นคุณสมบัติของนักศึกษาโรงพยาบาลด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับมีนเนี่ยขอแทนตัวมีนเลยนะคะคือมีนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่เมื่อก่อนเป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยค่ะไม่เก่งไม่สนใจเรียนเลยสมมุติว่าในห้องมี45คนก็ได้43ที่43 44 45เงี้ยแข่งกันทำข้อสอบเร็วกันด้วยนะคะกับเพื่อนใครออกจากห้องก่อนชนะนี่ค่ะเมื่อก่อนเป็นเด็กแบบนี้ซึ่งไม่สนใจเรียนเลยแล้วมาถึงจุดนึงอ่ะคือคิดว่าน่าจะเรียนแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าอยู่ป.5เนี่ยโดนยึดสมุดพกเพราะว่าติดเกรด0วิชาคณิตศาสตร์นี่คือจุดเปลี่ยนนะคะของมีนวันนั้นเนี่ยมีนจำได้ว่าแม่เนี่ยเขาไปหามีนที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเพื่อเวลารับเกรดจากเด็กเนี่ยก็คือเขาจะต้องให้ผู้ปกครองไปรับใช่ไหมคะของแม่มีนเนี่ยจะไม่ได้รับสมุดพกเพราะว่ามีนติดเกรด0วิชาคณิตศาสตร์สิ่งที่มีนได้กลับมาวันนั้นน่ะก็คือคุณแม่มีนไม่ว่ามีเลยสักคำหนึ่งค่ะไม่ว่านะแต่เขาแบบว่าให้กำลังใจว่าเฮ้ยหนูควรที่จะหนูจะเรียนยังไงต่อไปดีมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าตั้งแต่นั้นมาเราอยากเห็นแม่เรามีความสุขเราจะตั้งใจเรียนนั่นแหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนขึ้นมา
จากเมื่อก่อนที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลยค่ะพอเข้ามามัธยมเนี่ยก็มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วเราคิดว่าเราจะทำยังไงนะที่จะถ่ายทอดไปให้เด็กๆหรือว่านักศึกษาหลายๆคนเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเขาชอบในวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแม้กระทั่งตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็แปรงฟันล้างหน้าเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็เลยพยายามที่จะสนใจแล้วก็ไม่ได้พยายามสนใจค่ะสนใจแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมา เป็นทั้งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือเข้าคณะวิทยาศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยบูรพาก็คือตั้งใจเรียนค่ะก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาจากนั้นเนี่ยในวันสัมภาษณ์มินไม่รู้ว่าอาจจะมีคณะกรรมการที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมินเคยให้ไว้ว่ามินจะตั้งใจทำงานวิจัยทางด้านพลังงานนะคะซึ่งตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยมินตอนนี้มินเรียนปอเอกมินก็ยังทำด้านพลังงานอยู่พลังงานทดแทนจากสาหร่ายนะคะซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะได้มาใช้จริงๆแล้วมินก็คิดว่าการพัฒนาตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเด็กทุกคนเนี่ยมินเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้แต่ว่าเขาต้องให้ความเข้าใจต้องมีความเข้าใจแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาตั้งแต่นั้นเนี่ยมินก็เป็นนักเขียนด้วยนะคะตอนนี้มินเป็นนักเขียนให้กับสำนักพิมพ์ CS Book ด้วยเป็นหนังสือทางชีววิทยาค่ะเราจะพยายามถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็รักในวิชานี้ขึ้นมาค่ะแล้วตัวมินก็เป็นอาจารย์ด้วยวิธีการสอนของมินก็คือมินพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าใจในตัวเนื้อหาแล้วก็รู้สึกสนุกรู้สึกชอบกับทางวิชาค่ะใช่จนมาถึงปัจจุบันก็ยังทำงานทางด้านนักเขียนแล้วเป็นอาจารย์ด้วยเนาะค่ะก็เลยอยากรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มินรู้สึกได้ก็คือเราควรที่จะพัฒนาทั้งตัวเองและบุคลากรนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเลยมีก็ได้ทำเป็นประธานค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษานักเรียนด้วยค่ะต่างจังหวัดค่ะในเส้นทางของมีก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวอยากทราบเรื่องของชีวิตส่วนตัวนิดนึงเนาะแต่ละคนนะคะเอาน้องแม่นี่ก็เป็นสายนักเขียนเหมือนกันใช่ไหมคะแต่น้องแม่จะเป็นทางด้านไหนนะคะครับสำหรับเรื่องของผมนะครับในด้านของการเขียนนะครับก็จะเป็นทั้งร้อยแก้วก็คือจะชอบเขียนเรื่องสั้นแล้วก็ร้อยกลองก็จะสามารถเขียนได้ทั้งโครงฉันท์กาบกลอนร่ายหมดเลยครับทุกประเภทก็ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่มัธยมจนถึงอุดมศึกษาก็ได้รับรางวัลร้อยกว่ารางวัลครับก็จะเป็นโล่พระราชทานทั้งหมด8ครั้งครับที่ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสำหรับการเขียนเนี่ยก็พัฒนาจากเราสร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบข้างครับหรือถ้าเป็นทางภาษาการเขียนเรียกว่าสุตตกวีก็คือเราได้รับประสบการณ์มาแล้วเราเอานำมาเขียนตรงนี้ครับพอต่อมาเรารู้สึกว่าประมาณร้อยกว่ารางวัลเนี่ยเรารู้สึกอิ่มตัวกับตัวเองว่าบางทีเราได้รางวัลชนะเลิศ3ปีซ้อนชนะเลิศ2ปีซ้อนหรือแม้ว่าไปแต่งประเภทประชาชนแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาหมดแล้วเนี่ยครับก็รู้สึกอิ่มตัวจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนมีรุ่นน้องในสาขาบอกว่าอยากเขียนกลอนเป็นแบบพี่แมนยังเลยแล้วก็โอเคแล้วก็จัดหาเวลามาช่วงเย็นๆหลังจากเราเลิกเรียนนะครับก็มาสอนแต่งกลอนกันตั้งแต่ไม่รู้ฉันทลักษ์เลยแล้วก็สิ่งที่จะวัดผลว่าประสบความสำเร็จไหมเราก็พาไปหาสนามให้น้องแข่งด้วยไปหาสนามก็จากสนามแรกเนี่ยเรามีเวลาซ้อมกัน1เดือนเต็มๆก็เป็นการประชันกลอนสดประเภทประชาชนชิงโลกพระราชทานนะครับก็พาน้องไปสิ่งที่งานนี้คือผมได้รับรางวัลชนะเลิศแต่สิ่งที่ดีใจเป็นครั้งแรกจนทำให้คำว่าน้ำตาไหลเป็นยังไงก็คือน้องสามารถทะลุทะลวงเข้าจนถึง20คนสุดท้ายจากประมาณ100กว่าคนด้วยการฝึกฝนเพียงแค่1เดือนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ฝึกซ้อมกันต่อแล้วก็น้องก็อยากเขียนเรื่องความมาเราก็สอนใ
แล้วก็ฝึกฝนให้ตรงไหนไม่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนเขียนกลอนจนกระทั่งเนี่ย1ปีให้หลังมาตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยน้องก็เริ่มได้รับรางวัลแต่ที่ดีใจไปกว่านั้นอีกคือพ่อแม่ของน้องเนี่ยครับก็เริ่มรับรู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยมีความสามารถนำเงินที่ชนะการประกวดนะครับมาเป็นทุนการศึกษามาเป็นค่าหนังสือค่าแบบเรียนอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นจนกระทั่งบางคนเนี่ยเริ่มเขียนเป็นนวนิยายทั้งที่เราไม่ค่อยชอบอ่านนวนิยายแต่เราก็ต้องทนอ่านแล้วก็พยายามวิจารณ์น้องตัวเนี้ยปรับแก้อีกตรงเนี้ยมันไม่สมเหตุสมผลเราก็อ่านจนน้องเนี่ยบางคนเขียนกวีนิพนธ์เป็นเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กบางคนเขียนเรื่องสั้นบางคนเขียนนวนิยายมันเกิดจากว่าเราไม่ได้เก่งแต่เราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันสำหรับผลงานของตัวเองเนี่ยก็จะมีผลงานหนังสือทำมือทั้งหมด3เล่มแล้วก็หนังสือตีพิมพ์ทั้ง1เล่มนะครับสำหรับก็จะเริ่มเขียนตั้งแต่ปี57เขียนเรื่องกำส่วนชีวิตแล้วก็ส่งประกวดยังไทยอาร์ติสต์อวอร์ดก็เป็นการประกวดงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศครับแล้วก็ได้รางวัลดีเด่นมาพอปี58ก็เขียนเรื่องกรุงเทพเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในกรุงเทพเราตั้งแต่เกิดเนี่ยครับบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่แออัดเป็นเสมือนกรงที่ขังเราอยู่แต่ในความที่เป็นกรงเนี่ยเราก็อยากจะหลุดแต่มันก็หลุดไม่ได้เพราะเราติดวิถีชีวิตที่อยู่ในกรงไปแล้วก็ส่งประกวดยังไทยอาร์ติสต์อวอร์ดอีกแล้วก็ได้รับรางวัลดีเด่นมาเป็น2ปีซ้อนครับพอมาปี59ก็เขียนเรื่องคำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหงอันนี้ก็ตีพิมพ์กับมหาวิทยาลัยรังสิตครับแล้วก็ส่งประกวดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วก็ได้รับรางวัลดีเด่นเป็น1ใน11เล่มที่ได้รับรางวัลดีเด่นก็ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์อีก1รางวัลนะครับและปี60ก็เขียนตามสถานการณ์บ้านเมืองก็คือเรื่องแผ่นดินเดียวแผ่นดินเดียวในที่นี้เขียนถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับเขียนเรื่องของสรรเสริญพระองค์เขียนเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนที่เรามีต่อพระองค์และเขียนถึงพระราชสมัญญาทั้ง12พระราชสมัญญาแล้วก็ตกผลึกว่าทำไม1ชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นได้มากกว่า1ชีวิตที่เราเป็นมากกว่าอัจฉริยกษัตริย์แล้วก็รู้สึกตื้นตันแล้วเขียนลงไปแล้วก็ส่งประกวดยังไทยอาร์ติสต์อวอร์ดเท่ากับแล้วก็ได้รับรางวัลยังไทยอาร์ติสต์อวอร์ดมาอีกเป็น3ปีนะครับก็เป็นเงินรางวัลทั้งหมด150,000ครับแล้วตอนนี้ก็เขียนผมครับตอนนี้ก็ส่วนหนังสือคำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหงนอกจากได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอนำไปเป็นหนังสือดีสำหรับเยาวชนนะครับที่จะให้แต่ละโรงเรียนนะครับไปขยายผลหรือไปให้นักเรียนอ่านนอกเวลาเรียนแล้วก็นอกจากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมแล้วก็จะมีมหาลัยก็จะมีจุฬาลงกรณ์มีราชภัฏเทพสตรีแล้วก็มีมหาวิทยาลัยรังสิตรวมถึงบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับก็จะใช้เป็นแบบเรียนสำหรับนักศึกษาภาษาไทยเป็นแบบฝึกอ่านออกเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกดีเป็นความภูมิใจของชีวิตที่เราได้เขียนหนังสือและสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจและได้ข้อคิดจากหนังสือที่เราเขียนครับขอบคุณค่ะต้องถามน้องกจิต่อเลยนะคะน้องกจิเนี่ยก็คือจะทำหนังสือครับค่ะหนังสือที่เป็นหนังสือให้ผู้พิการใช่ไหมคะ อยากทราบรายละเอียดนิดนึงค่ะก็นอกจากหนังสือที่เพื่อผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับผู้ปกติทั่วไปอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ที่เพิ่งปิดเล่มไปก็จะเป็นจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏบรมกรเองแล้วก็ทัศสถิตในดวงใจไทยประชาซึ่งทำร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งตอนนี้ก็กำลัง
กำลังอยู่นะครับแต่งหนังสือเรื่องเล่าขานตำนานพระธาตุซึ่งเป็นการรวบรวมลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุแล้วก็พระธาตุต่างๆซึ่งตอนนี้ก็กำลังเขียนอยู่ซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้อุปถัมภ์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นคนเขียนกาพย์กลแต่จะเน้นทางอีสานมากกว่าไม่ว่าจะเป็นพญากาพย์เสื้องบั้งไฟก็เคยประกวดชนะตอนปี2556ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับตอนนั้นแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเขียนลงในนิตยสารทางอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนพอเราแต่งหนังสือเรื่องใดหรือเขียนบทความเรื่องใดๆเงี้ยเราก็จะมานำให้ทีมงานแปลงเป็นหนังสือเสียงอีกครั้งก็คือจะมีจัดคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดทำหนังสือเสียงการอ่านวิเคราะห์ต่างๆเพื่อบันทึกลงอยู่ใน USB card แล้วก็นำไปมอบให้กับอย่างโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราโรงเรียนสอนคนพิการตาบอดกรุงเทพที่อยู่พญาไทตรงนี้เราก็ทำงานร่วมกันกับท่านมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากที่เราทำงานด้านภาษาแล้วนี่ตอนนี้ก็พยายามอยากจะแปลหนังสือเราเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับซึ่งยังเป็นความหวังอยู่ว่านอกจากที่จะถ่ายทอดด้านภาษาไทยให้กับผู้พิการทางสายตาแล้วก็อยากจะเน้นในด้านนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับผมและการพัฒนาตัวเองอยากให้เล่าค่ะเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะในการที่เรียนค่ะที่ตั้งแต่ที่เริ่มโรงเรียนนะฮะคือตอนที่ผมเรียนโรงเรียนเรียนร่วมท่านโรงเรียนช่างเกี้ยนผมไปเจอกับอาจารย์คนหนึ่งไม่ทราบว่าคณะกรรมการหลายท่านจะรู้จักไหมฮะชื่ออาจารย์สุริการที่แก่ฮะแล้วอาจารย์เขาเคยแบบคอยแนะนำวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการอยู่ร่วมกันคือวิธีที่ดีที่สุดคือใจเขาใจเราฮะถ้าผมไม่อยากเป็นยังไงก็อยากทำกับคนอื่นเขาอย่างนั้นจนกระทั่งพอผมมาอยู่ประมาณมหาวิทยาลัยแล้วคือผมใช้ชีวิตทุกอย่างในมหาวิทยาลัยเนี่ยเกือบเหมือนคนปกติทุกอย่างฮะสามารถคุยร่วมกับคนปกติได้ทำงานร่วมกับคนปกติได้หรือแม้กระทั่งชวนคนทั่วไปเนี่ยช่วยทำงานจิตอาสาบ้างอะไรพวกนี้ฮะหรือแม้กระทั่งช่วยติวการบ้านสอนการบ้านเพื่อนหรือแม้กระทั่งสอนการบ้านคนอื่นได้แต่ความเป็นออทิสติกที่ยังเผยอยู่ให้เห็นแค่นิดเดียวครับคือผมไปไหนมาไหนคนเดียวได้อยู่ครับเพราะว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนี่คือจะเดินกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ใช่ไหมครับอย่าง3คน4คน5คนก็เดินกันเป็นกลุ่มแต่สำหรับผมคือในความคิดผมอ่ะคือผมพยายามจะไปชวนไปกินอาหารที่ร้านนั้นแล้วแต่เขาไม่ไปอ่ะเขาอยากจะไปในแคนทีนคณะผมก็เลยไปที่นั่นคนเดียวซะเลยดีกว่าไม่ต้องไปง้อเขาผมเพราะว่าสมมติเขาจะไปชวนไปดูหนังอ่ะเว้ยเรื่องนี้สนุกนี่นะไม่อ่ะอยากดูเรื่องนี้มากกว่านั่นก็ไปคนเดียวเลยแทนที่จะไปเป็นกลุ่มเพราะว่าอย่างที่บอกคือออทิสติกเขาจะมีโรคส่วนตัวสูงฮะแต่สำหรับผมแล้วคือออทิสติกของผมคือโรคส่วนตัวที่อยู่ในโลกใบใหญ่ของใครๆหลายๆคนฮะเดิมทีเนี่ยไม่ได้เข้าไปบ้องแว้งอะไรเกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยนะครับตั้งแต่เด็กก็จะอยู่วัดพอได้อายุสักประมาณ15อย่างที่บอกก็ไปเป็นครูพี่เลี้ยงสอนปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาราชนครินทร์เขาดินหนองแสงนะครับที่จังหวัดจันทบุรีก็ไปเป็นครูพี่เลี้ยงสอนเกี่ยวกับไปช่วยงานเกี่ยวกับงานวัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการอบรมต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้าป่านะครับชอบดูธรรมชาติชอบดูความเป็นจริงของวิถีชีวิตคนนะครับแล้วก็ชอบที่จะไปค้นพบความจริงในการลงพื้นที่ต่างๆไม่ต้องไปอ่านแต่ตำราเพราะว่าคนที่เขียนตำราบางครั้งเขาอาจจะใส่ความคิดของตัวเองไปด้วยทำให้เราทำให้ความจริงมันบิดเบือนบิดเบือนไปเราก็ไม่ทราบความจริงผมชอบลงพื้นที่นะครับแล้วก็พอขึ้นมาอยู่ในระดับมัธยมก็มีโอกาสได้
ทำงานช่วยเหลือชุมชนเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดการต่อต้านการค้ามนุษย์ในปี2556นะครับได้เป็นกรรมการประธานเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกลุ่มภาคกลางแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับปี2559ได้เป็นประธานศูนย์ส่งเสริมชาติไตตำบลในอามแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเยาวชนคนเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่ได้เป็นประธานในส่วนของเครือข่ายของกกต.ตรงนี้แล้วก็มาเป็นคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อรถจักรโลหิตให้กับโรงพยาบาลปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะครับปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจิตอาสาเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีซึ่งผมจะไม่ยึดติดกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับเพราะโดยหลักธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมากเกินไปให้เราทำหลายๆอย่างเราจะได้มีประสบการณ์ยิ่งประสบความล้มเหลวมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นความสำเร็จมากเท่านั้นในชีวิตเพราะเราจะได้รู้ถึงความผิดพลาดแล้วเราก็จะได้มาปรับปรุงแก้ไข3คำครับในชีวิตที่ติดตัวไว้ตลอดก็คือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่กระทำผิดต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งนั้นไม่สมควรทำชาติในที่นี้ให้หมายถึงประชาชนด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ในฐานะนักรัฐศาสตร์ที่อยู่กับท้องถิ่นรัฐกระจายอำนาจลงไปทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่รัฐไม่กระจายเงินรัฐไม่กระจายสาธารณสุขรัฐไม่กระจายสวัสดิการลงไปสู่ชุมชนจันทบุรีไม่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจันทบุรีไม่มีรถเมล์ฟรีต่างจังหวัดก็เหมือนกันครับชาวนาคนจนๆก็ไม่มีควายฟรีให้เขาแต่ในขณะเดียวที่กรุงเทพฟรีทุกอย่างอันนี้คือความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงท่านทุกท่านที่ยังอยู่ในที่นี้ออกมาขับเคลื่อนเพื่อจังหวัดของตนและก็เพื่อประเทศของตนครับขอบคุณค่ะด้านต่อไปนะคะน้องวีรพัฒน์นะคะน้องวีรพัฒน์เนี่ยได้มีสร้างคอนเสิร์ตใช่ไหมคะคอนเสิร์ตร่วมกับทางค่ะผู้พิการอยากให้เล่าค่ะถึงคอนเสิร์ตนี้ค่ะที่มาอย่างก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปีที่แล้วครับตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราสวรรคตนะครับจริงๆณขณะนั้นพระองค์ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชครับพวกเราก็เสียใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นห่วงพระองค์ท่านแต่ว่าพอได้ทราบข่าวร้ายตรงนี้พวกเราเนี่ยเสียใจมากเลยครับทั้งคนหูหนวกทุกคนเลยนะครับที่เราส่งข่าวกันแล้วพอรู้ข่าวเนี่ยเสียใจมากเลยเราก็มีการแต่งกลอนแต่ว่ากลอนทั่วไปเนี่ยคนที่มีการได้ยินทั่วไปก็จะร้องเพลงกันได้หรือว่าพูดอะไรกันก็ได้แต่พวกผมเนี่ยเป็นคนหูหนวกไม่สามารถที่จะสื่อสารพูดอะไรออกมาได้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็เลยรวมเพื่อนๆทุกคนที่เป็นคนหูหนวกนะครับช่วยผมร้องเพลงภาษามือครับเพื่อให้พระองค์ท่านณโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็การแสดงนี้ก็คือจะมีทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยมาถ่ายทำแล้วก็เผยแพร่ออกอากาศด้วยนะครับซึ่งตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยผมคิดว่าผมขอไปแค่ท้องสนามหลวงก็พอครับเพราะว่าแค่นั้นก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วคือสิ่งที่เราทำได้คือแค่นั้นเราก็มีการซ้อมเพลงภาษามือตรงนี้ครับเพื่อให้พระองค์ท่านแล้วก็พอวันจริงก็คือไปที่โรงพยาบาลศิริราชเลยครับขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นคุณท็อปนะคะคุณท็อปนี่เป็นบุคคลต้นแบบแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังค่ะครับสำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทำมานะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นมาได้ทำวิจัยกับโครงการ JSTP นะครับของสวทช.นะครับก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดยาและส่วนสกัดของดอกพยาศาบันนะครับที่มีต่อพฤติกรรมยุงนะครับตรงนี้ก็มีคนสนใจมากเหมือนกันครับเพราะว่าดอกเกี่ยวกับเรื่องดอกพยาศาบันนะครับทุกท่านรู้จักดอกตีนเป็ดใช่ไหมครับช่วงนี้กำลังหอมครับละมุนมากหลายๆมอนะครับโดยเฉพาะแถวภาคตะวันออกนะครับก็แถวมอบุรพาครับก็จะมีแบบมีเยอะพอๆกับต้นหญ้าเลยใช่ไหมครับก็จะออกดอกนะครับจริงๆแล้วมันหอมมากนะครับทุกท่านคิดว่ามันหอมไหมครับมันหอมเกินไปใช่ไหมครับจนมันไม่ไหวจริงๆแล้วคือนั่นแหละครับคนยังไม่ไหวเลยครับก็เลยคิดว่า
ยุงมันจะไหวไหมนะครับก็เลยเป็นแนวคิดที่ทำตรงนี้มาครับก็ได้ไปทำวิจัยเรื่องนี้ครับก็ส่งผลก็คือมันมีเอฟเฟกต์นะครับแต่ก็คืออยู่ในช่วงของการทดลองที่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์นิดนึงแล้วก็หลังจากมาคือท็อปไปอยู่ในช่วงของรอยต่อที่ไปศึกษาต่อครับตรงนี้ก็เลยแบบยังไม่ได้ถึงสุดนะครับแต่ก็คือก็ได้เบนมาทางวิศวะไฟฟ้ามากกว่านะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นโครงการที่จริงๆ JSTP เขามองว่าเรามีศักยภาพไม่ใช่แบบในด้านจะต้องทำให้ผลงานสำเร็จนะครับในความไม่สำเร็จของโครงงานหรือการทำงานต่างๆครับมันสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราได้พัฒนามันคืออะไรอย่างตอนท็อปเรียนอยู่ที่เป็นนักเรียนทุนของโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสวทน.กับกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับสองตรงเนี้ยมันมีการใช้โครงงานเป็นฐานเหมือนกันครับใช่ไหมครับว่าท็อปก็ไม่ได้ทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่สำเร็จในทุกเทอมครับกล้าบอกเลยครับว่าท็อปทำโครงงาน fail ทุกโครงงานในขณะที่เรียนอยู่ที่โครงการฐานวิทย์แต่สิ่งที่ท็อปได้คือท็อปได้เกรด C ได้ A ทุกเทอมเหมือนกันก็เลยบอกว่านี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องประสบความสำเร็จในงานนั้นแต่สิ่งที่เราได้กับงานนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าความสำเร็จในงานนั้นๆมากกว่านะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเออการพัฒนาจริงๆแล้วอะเราอาจจะไม่ต้องไปมองจนถึงว่าไม่ต้องประสบความสำเร็จให้อย่างที่สุดจะต้องชนะให้ถึงที่สุดหรือต้องได้อะไรที่มันจะต้องมีผลตอบแทนกลับมาครับนั่นคือการพัฒนาอย่างหนึ่งตรงนี้เราก็ได้สั่งสมเป็นประสบการณ์ขึ้นมาครับผมหลังจากมาแล้วก็มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประมาณปี2009ครับผมก็ได้เป็นตัวแทนนะครับจากโครงการนะครับไปศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์โปนะครับที่ประเทศจีนนะครับผมแล้วก็อีกปีถัดมาก็ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยครับในงานเยาวชนเอเปกนะครับก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเยาวชนวิทยาศาสตร์ที่จะนำเยาวชนในกลุ่มเอเปกครับประมาณ20ประเทศกับ1เศรษฐกิจที่รวมฮ่องกงด้วยครับผมเอาเยาวชนต่างๆมานะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันมีการเวิร์กช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเสวนาก็คือแลกเปลี่ยนการรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับก็แปลเป็นตัวแทนประเทศไปพี่ถัดมาก็ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยนะครับไปงาน NCSC นะครับ National Children Science Congress นะครับที่ประเทศอินเดียนะครับรัฐชัยปุระนะครับเมืองพิงค์ซิตี้สีชมพูซึ่งตรงนี้ครับเป็นประสบการณ์ดีมากที่อยากจะแชร์ก็คือเราต้องนำผลงานนะครับของประเทศไทยครับนำเสนอให้ชาวต่างชาติเขารู้ว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นแบบนี้นะแล้วตอนนั้นเรารับเกียรติมากจากทางอินเดียที่ว่าเราเป็นประเทศอาเซียนเขาจัดให้เรานั่งหลังเป็น VVIP เลยครับว่าเนี่ยครับเป็นอาเซียนแล้วเราก็ได้นำความเป็นไทยของเราเนี่ยการแสดงของเราไปโชว์ให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็นว่าเนี่ยตลอดระยะเวลาในการสัมมนาครั้งนั้นนะความเป็นไทยของเราคืออะไรเรานำวัฒนธรรมเราไปเผยแพร่เรานำสิ่งต่างๆไปบอกเล่าหรือแม้แต่ของที่ระลึกเราก็นำสิ่งเล็กๆครับที่ไม่ที่คนทุกคนอาจจะเห็นว่าไม่มีค่าอะไรไปคือสแตมป์ดวงเล็กๆแต่นั้นคือเราสามารถบอกกล่าวว่าในสแตมป์เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9อยู่นะครับว่าพระองค์เป็นใครแล้วก็ได้นำสิ่งต่างๆไปสื่อให้กับชาวต่างชาติเขาเห็นนะครับต่อมานะครับหลังจากที่ได้มีก็ทางสอสอเนี่ยก็ติดต่อมาครับตอนนั้นคือจบแล้วอยู่ที่จุฬาครับผมก็มาสอสอคือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับบอกว่ามีโครงการที่จะคัดเลือกของคนต้นแบบนะครับโดยที่จะคัดเลือก13คนของประเทศ13คนของประเทศนี้จะเป็น13คนในด้านต่างๆในด้านหลักๆที่มีการประสบความสำเร็จทางด้านสายของอาชีวศึกษานะครับก็จะเลือกมาก็จะมีอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชฟนะครับเป็นนายช่างนะครับเป็นแบบเป็นเกษตรกรรมที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของกิจการส่วนของเราก็น่าจะเป็นของหน้าของการศึกษานำไปต่อยอดนะครับก็ท็อปก็เป็นหนึ่งใน13คนที่เป็นคนต้นแบบของประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีการที่เชิญไปพูดต่าง
ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่นักเรียนเช่นมูลที่ SCG ก็ได้มาเชิญไปว่ามันเป็นยังไงที่เราจะสามารถใช้สิ่งที่เราเป็นนักเรียนที่เรียนแบบ Project Based Learning มาเนี่ยเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปหรือใช้ในการต่อยอดทางด้านการศึกษาต่อไปด้วยครับผมนะครับก็มีประมาณนี้อ้ออีกนิดนึงอยากจะบอกว่าความภาคภูมิใจสูงสุดเลยเนี่ยด้วยความที่เราก็ทำอะไรมาโดยตลอดที่เป็นแบบเป็นพี่ชายครับอย่างที่บอกตอนแรกเป็นทำเป็นตัวอย่างให้น้องเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราดีมากรู้สึกดีมากในการที่เมื่อเราส่งต่อให้ผู้อื่นแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เราไม่ได้ไปส่งต่อให้น้องเลยคือน้องสาวตัวเองครับเรากับอยากเป็นต้นแบบเป็นแต่ก็คอยดูแลแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้น้องทำอะไรแต่สิ่งที่น้องก็คือน้องเห็นเราประสบความสำเร็จและน้องเขาก็มีการพัฒนาเหมือนกันตอนนี้น้องก็อยู่ที่คณะสาเวชจุฬาครับก็เขาก็ตั้งใจเรียนจนเราก็ทำให้แบบพ่อแม่ที่ไม่มีพ่อแม่ของท็อปก็ไม่ได้จบปริญญาครับก็สามารถส่งลูกเรียนเข้าหลักปริญญาตรีได้ก็เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตแล้วก็เมื่อปี2558นะครับก็ท็อปก็ได้ส่งผลงานของตัวเองกับน้องสาวนะครับให้คุณแม่ก็ได้รับพระราชทานรางวัลเป็นแม่เย็นแห่งชาตินะครับในปี2558ในปีนั้นก็คือมันจะเป็นงานเดียวกับลูกกตัญญูครับแต่ก็คือเป็นงานที่สภาสังคมสงเคราะห์เขาคัดเลือกใช่ไหมครับจะมีแม่เย็นแห่งชาติกับลูกกตัญญูอย่างเงี้ยครับเขาโทรกลับมาถามว่าเจสดาครับอยากรางวัลอยากจะส่งใครแม่กับลูกก็บอกว่าส่งแม่ครับคือเรามีความรู้สึกว่าเราได้รางวัลถึงแม้ปีนี้ก็รู้สึกไม่ได้ดีใจเท่ากับแม่คนหนึ่งที่ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือไม่ได้มีฐานะดีนะครับการศึกษาไม่สูงแต่สามารถแล้วก็โดนดูถูกจากญาติพี่น้องทางฝั่งพ่อด้วยอะไรเงี้ยครับแบบจากสังคมเงี้ยทำให้เลี้ยงลูกเราจนเราประสบความสำเร็จสิ่งที่เราอยากตอบแทนก็คืออยากทำให้แม่ได้รับเกียรตินี้อันสูงสุดในชีวิตของท่านครับก็อันนี้ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะคะแล้วของเลิฟล่ะคะมีการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างคะก็อย่างที่ทราบนะครับว่านักกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีภาวะผู้นำทุกคนจะเห็นนะครับก็แน่นอนว่าการกล้าแสดงออกนะครับก็พยายามทำมาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมทั้งหลายจริงๆก็ทำสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตเพราะว่าป้าหรือป่วยนะครับก็ไปช่วยเขาอาสากาชาติยุวกาชาตินี่ก็มาช่วยแพ็คของนะครับจนเรามีเครือข่ายในการทำความดีทั้งหลายแต่การที่เราจะได้คัดเลือกเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยวันนี้แม่หน่อยซึ่งเป็นผอ.พัฒน์ท่านก็มานะต้องบอกว่ามอของเราเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องโครงการส่งเสริมศักยภาพตามชื่อของฝ่ายงานที่นี่เลยนะครับศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพชรราชมงคลพระนครซึ่งก็จะมีการคัดเลือกมาโดยพอร์ตโฟลิโออะไรต่างๆจุดนี้ครับก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะถ้ากลับไปถามย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมว่าอาจารย์จะเจอเด็กเหล่านี้ได้ไงก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้เองนะครับกองพัดก็เฝ้ามองเรานะครับในการเข้ามาร่วมเป็นนักศึกษากิจกรรมเพราะเราเนี่ยอยู่ทำงานส่วนคณะกองพัฒนาศาสตร์เนี่ยจะอยู่วิทยาเขตเทเวศแต่เราเนี่ยเรียนอยู่ศูนย์พาณิชยการพระนครคนละศูนย์กันถ้าเราไม่มาร่วมโครงการของศูนย์ใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่มารู้จักหรือเข้ามามีคอนเนคชั่นเครือข่ายของศูนย์กลางได้นะครับแต่ก็อาจจะมีมหาคางคณะก็ประสานงานเข้ามาในการทำหน้าที่อันนี้ครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนานะครับการโครงการก็มีการคัดเลือกไปต่างประเทศเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งโครงการเพชรราชมงคลเนี่ยบอกได้เลยว่า5ด้านเนี่ยครบเลยครับ5ด้านที่ทางรางวัลพระราชทานเนี่ยกำหนดนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำดังนั้นสิ่งที่1ที่อาจารย์ท่านพิธีกรในช่วงเช้าได้บอกว่าเราเนี่ยต้องเก่งในวิชาชีพเราด้วยนะครับซึ่งวันที่สัมภาษณ์วันนั้นไปม.สวนดุสิตก็เขาก็ถามว่าเราเรียนอะไรเราเรียนบัญชีครับตัวเลิฟเองเนี่ยเรียนบัญชีทุกวันนี้ก็ทำงานก็เลือกองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรถามว่าทำไมนักศึกษาพระราชทานคนนี้ไม่หาโอกาสในการที่จะทำงานเงินเดือนสูงๆล่ะใช่ไหมฮะเพราะบัญชีเนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีแต่เมื่อก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยเงินให้ดีสวัสดิการให้แต่คุณช่วยทำให้เขาลดภาษีได้ไหมนั่นเป็นคำถามนะฮะค
คุณช่วยเขาลดภาษีได้ไหมคุณช่วยนู่นนี่เราเจอมาหมดแล้วจริงๆนักบัญชีก็ต้องเรียนรู้ศาสตร์เหล่านี้เพื่อที่จะรู้ว่าไปเจอในองค์กรจะต้องทำอย่างไรเลยแล้วก็รู้แล้วก็คนคิดว่าถ้าคนเก่งหรือคนมีศักยภาพก็จะสามารถหาลู่หาทางหาช่องต่างๆได้อย่างแน่นอนเลิกกับไม่เลือกโอกาสที่จะต้องมีเงินฮะออกมาแบบตกงานด้วยอะไรเงี้ยออกมาเพื่อไม่อยากทำไม่ดีก็อยากจะให้อาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยรางวัลเนี้ยมันต้องติดตัวไปจนตายนะครับมันต้องเป็นความดีที่ถ้าวันนี้แล้วไปลงนักการเมืองหรือไปเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าเราอ่ะไม่นะเราก็เลยเลือกแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าเราไม่เป็นนักบัญชีได้ไปทำอาชีพอะไรก็สุดท้ายก็มันก็มีโจทย์ก็คือการที่จะต้องศึกษาต่อเพื่อไปเป็นอาจารย์สอนแต่จริงๆก่อนตอนนี้ก็สอบติดครูบัญชีของศึกษาธิการจังหวัดประจวบนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงลำดับเพราะโรงเรียนมัธยมเนี่ยจะรับแค่โรงละคนแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็อาจจะต้องมาเรียนทีนี้เป้าหมายก็คือต่อไปก็อยากศึกษาที่พณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาซึ่งจะต้องเก็บชั่วโมงในการทำบัญชีเนี่ย3 ปีก่อนที่เราจะต่อปริญญาโทได้แล้วก็จะเป็นเป้าหมายในการที่จะก้าวเข้าไปเป็นครูเป็นอาจารย์อาจจะมานั่งวันนี้ในอนาคตเป็นคนอื่นอีกอะไรงี้ซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายชีวิตว่าเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งความดีนะครับอย่างคือยอมที่จะไม่เอาสวัสดิการหรือเงินเดือนที่สูงเพราะไม่อยากจะทำเมคค่าใช้จ่ายหรือไม่อยากจะช่วยคือเขานะครับออกมาซะเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่อยากจะขอบคุณทางรางวัลเนี้ยที่ให้โอกาสกับเลิฟที่ได้รับพอมันรับแล้วเนี่ยมันต้องมาตระหนักอยู่ทุกวันว่าเราจะต้องทำอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือจะต้องทำอะไรที่เมื่อคนที่สิ่งนึงก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานมาให้ซึ่งท่านก็เป็นบุคคลแบบอย่างที่ดีนะครับที่สุดของทุกๆคนก็ว่าได้เมื่อเรารับพระราชทานจากพระองค์ท่านมาแล้วเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่รับพระราชทานนะครับจากรัชกาลที่10ก็ตามหรือในต่อไปในอนาคตนักศึกษารับพระราชทานเนี่ยต้องตระหนักนะครับว่าเราเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะต้องแน่นอนว่าเราจะบอกคนเราเป็นคนดีนะฮะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นรับไม่ได้หรอกครับที่จะบอกว่าฉันเป็นคนดีนะผมเป็นคนดีแต่สิ่งนี้ที่จะพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ให้คนว่าเพื่อนก็ถามว่าเธอจะมีอนาคตเหรอมาอยู่มูลนิธิอะไรเงี้ยเธอจะมีเงินเดือนพอใช้เหรออะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่เป็นไรนะฮะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกแล้วก็คิดว่าการดำเนินชีวิตแบบที่ถูกต้องนี่แหละวันนึงที่เราตายจากโลกนี้ไปคนอื่นเนี่ยหรือคนที่มองเราอยากจะให้เขาพูดว่านี่สินักศึกษาธรรมทานพูดรับหลังเราฮะไม่ใช่นี่หรอนักศึกษาธรรมทานถ้าเราฟังคำนี้นะครับเราจะรู้สึกไงมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าน้องเลิฟพี่เนี่ยเวลาพูดกับใครเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างนี้สิมันคือนักศึกษาธรรมทานนะไม่ต้องไปพูดว่านี่หรอนักศึกษาธรรมทานมันทำให้เราคิดไปว่าแล้ววันนี้ที่เรามาอยู่ณจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างสกอเชิญมาวันนี้ไม่ต้องให้อะไรนะฮะมาด้วยใจนะครับยินดีก็ลางานท่านผู้จัดการก็น่ารักอนุญาตแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ช่วย ทำงานมูลนิธิแอดไลน์เฟนนะพูดผิดนะไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเป็นเพื่อนของแฟนเพจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับจะติดต่อข่าวสารในการช่วยเหลือแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านใดนะครับที่อยากจะนำเด็กเข้ามาเพกถุงยังชีพหรือขนของนะครับก็ยินดีเอาอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับมันจะมีพี่เจ้าหน้าที่นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์แต่ตอนนี้เราได้ครบแล้วเพื่อจะช่วยในการแพ็กถุงยางชีพหรือขนของซึ่งตอนนี้น้ำท่วมนะขอทำงานด้วยนะได้2อย่างเลย ก็คือว่าเราเนี่ยจะมีการให้ทหารก็ดีรอดอก็ดีหรือนักศึกษาที่อยากมีใจสมัครจริงๆที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อเช้านั่นคือการให้โอกาสเขานั่นเองในการสร้างใช่ไหมครับเมื่อเขาไปทำหน้าที่จริงๆเนี่ยไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยการที่เราต้องมีภาพมาโชว์เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบแต่จริงๆลึกๆแล้วเด็กเหล่านี้เนี่ยเขามีใจที่อยากจะไปทำความดีนะครับเขามีความเสียสละมากเราเองก็ต้องมีเวทีให้กับเขาอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านหลายๆท่านเมื่อเช้าได้บอกเนี่ยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพัฒนาให้แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างนักศึกษารางวัลพระราชทานได้ทุกๆหมอครับขอบคุณครับสำหรับเลิฟที่เมื่อกี้ที่ได้ยินนะคะก็คือได้ฟังไปก็จะทราบกันว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่สนับสนุนพวกเราเนี่ยให้ได้รับรางวัลพระราชทาน
ทีนี้ก็อยากจะทราบแต่ละมหาวิทยาลัยที่อยู่ตอนนี้นะคะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีส่วนสนับสนุนท่านยังไงบ้างคะเริ่มจากแมนค่ะครับสำหรับของผมนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับเดิมทีเนี่ยผมจะเริ่มคัดเลือกตั้งแต่คณะก่อนครับแล้วก็มาถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มคัดเลือกตั้งแต่อยู่ปี2แต่ก็ยังขาดประสบการณ์และขาดผลงานอีกครับก็เลยพี่เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนิสิตนะครับก็เลยเงินปีหน้าละกันเป็นของผมนะครับก็เลยเริ่มจัดแจงครับใช้เวลาประมาณ1ปีแล้วก็เราเริ่มรู้เกณฑ์แล้วครับว่ามีทั้งหมด5ด้านด้านที่6มีอะไรเพิ่มเติมเนี้ยเราก็เริ่มจัดเอกสารแต่ก็ยังไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากมายก็จัดว่าเราต้องเพิ่มทักษะอะไรอีกครับตรงนี้แล้วก็เริ่มประเมินในส่วนของการสนับสนุนนะครับมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็ประกวดมาทุกๆปีแล้วก็ไม่ได้รางวัลสูงสุดก็เป็นรางวัลชมเชยครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 20,000 กว่าคนก็เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่พอพูดถึงมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนี่ยก็บ้านสมเด็จอาจจะไม่ติดชื่อในนั้นแต่ปีนี้เรามีสิ่งที่เรามีก็คือความรอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลแต่ละด้านแล้วก็ร่วมปรึกษาหารือกันว่ารูรั่วของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ช่วยกันหาสิ่งสำคัญเลยก็คือเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ปีก่อนๆที่เขาได้รางวัลชมเชยเนี่ยเขาทำอย่างไรสิ่งที่เราต้องทำคือเราอย่าทำเหมือนเขาครับแต่เราต้องทำให้ดีกว่าเขาคือเราต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าเราทำเหมือนเขาเนี่ยทำเหมือนรุ่นพี่เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเราก็จะได้เหมือนพี่เราก็จะได้ชมเชยเหมือนกันแต่ถ้าใช้ความรอบคอบทั้งการจัดนิทรรศการการจัดเตรียมเอกสารอย่างดีเยี่ยมเนี่ยครับผลงานมันต้องดีกว่ารางวัลชมเชยแน่นอนและทุกการสนับสนุนเราตั้งแต่เอกสารเนี่ยเราพี่เจ้าหน้าที่สำนักกิจอะครับก็คือพี่จอยวันนี้ก็มาด้วยนะครับก็สนับสนุนทุกอย่างทั้งค่าเครื่องพิมพ์ค่าหมึกพิมพ์ค่ากระดาษค่าล้างรูปค่าวาดรูปเนี่ยครับก็มหาวิทยาลัยสนับสนุนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งดอกไม้ที่ตั้งโชว์หน้าห้องอธิการบดีก็ไปขอยืมมาครับไปขอยืมมาประดับโต๊ะนิทรรศการครับท่านอธิการก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทำให้เห็นว่าเราไม่ได้แค่เดินแค่คนเดียวสำหรับการจัดเตรียมข้อมูลนะครับก็ไม่ใช่เตรียมแค่ครูในสาขาหรือในมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งอาจารย์ต่างมหาวิทยาลัยก็มาช่วยเราตั้งแต่ราชภัฏเชียงใหม่จนถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับต่างก็มาให้คำแนะนำเราว่าเราต้องทำอย่างไรเขียนคำก็มีทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยเขียนคำนิยมถึงผมเนี่ยประมาณ100คนก็เขียนกันว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งหมด5ด้านหมดเลยครับแต่สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนตัวเนี่ยได้มีเป็นอาจารย์สอนพิเศษเป็นครูภาษาไทยสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศเนี่ยก็มีโอกาสสอนนักศึกษาภาษาไทยนักศึกษาเนี่ยก็เขียนตั้งใจเครียดอยู่ประมาณ2-3 คืนได้ว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยอย่างไรเพราะเพิ่งเรียนไปได้แค่ประมาณ3เดือนนะครับด้วยความที่เราเอาใจใส่เขาเนี่ยเป็นอย่างดีเขาก็อยากจะเขียนให้ครูเนี่ยอย่างดีที่สุดก็พยายามเขียนประมาณ10ประโยคอย่างจะจำว่าเคยจำได้ว่าครูแม่เป็นครูใจดีสอนตลกให้ยางลบให้กบเหล่าดินสอเขาเขียนได้แค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากแล้วว่าเขาไม่ได้ดีใจว่าเขาเขียนดีนะครับแต่ดีใจที่เขาพยายามที่จะเขียนภาษาไทยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสอนภาษาไทยประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นความร่วมมือจากทุกๆคนประมาณ100กว่าคนครับที่ช่วยกันทำผลงานของผมครับขอบคุณค่ะก็จิละคะก็จิมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยสนับสนุนเรายังไงบ้างคะครับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็
เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ก๊อตจิมีได้ถึงทุกวันนี้นะครับตั้งแต่เราเริ่มคัดเลือกกันก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับรางวัลพระราชทานนะครับก็จะคัดเลือกกันจากคณะก่อนซึ่งก๊อตอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทางนักกิจการนักศึกษาก็คัดเลือกแล้วว่าเห็นควรว่าเป็นก๊อตจิเนี่ยส่งไปที่กองพัฒนานักศึกษาตอนนั้นก็มีหลายคณะด้วยกันน่าจะประมาณ8ถึง9คณะนะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกกันเพื่อเลือกเอา1เดียวที่จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปนำเสนอระดับภาคนั่นเองนะครับผมในตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าตัวเองนี่ก็เตรียมผลงานมาก็ส่งวันสุดท้ายเกือบจะหมดเขตไปแล้วรวบรวมผลงานก็นานเพราะว่าตัวเองอยู่ปี2ไม่เคยรวบรวมผลงานไว้เป็นหมวดหมู่ที่จะมาประกวดแบบนี้เพราะว่ามันใช้5ด้านนะครับก็เลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงเพื่อนเราก็เป็นคนมีเพื่อนเยอะไปกลุ่มนึงก็10 11คนพอเพื่อนรู้ข่าวโอ้ตกใจก็จีมันจะไปประกวดอะไรวะเนี่ยก็เลยรวมตัวกันเป็นกลุ่มแยกเป็นฝ่ายให้เพื่อนช่วยคนนี้ก็ดูด้านนี้ไปคนนี้ก็ดูด้านนี้ไปคนนี้ก็ดูด้านนี้ไปพอได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยก็มีพี่ๆจากกองพัฒนานักศึกษาช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นรวบรวมเอกสารท่านก็ช่วยเหลือเพื่อนๆก็มาช่วยเหลือแต่ละวันต่างๆแล้วก็ในส่วนที่จะเป็นผลงานเนี่ยในตัวเองเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้เป็นการแข่งขันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าทำต่อเนื่องมาอยู่แล้วก็เลยดึงส่วนต่างๆมาค่อนข้างง่ายหน่อยแล้วก็สิ่งใดขาดเพื่อนก็ช่วยเหลือสิ่งใดไม่มีอาจารย์ในสาขาก็ช่วยเหลือเวลาไปจัดนิทรรศการการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทานเนี่ยอะไรไม่มีพอเราพูดว่าคำว่าไม่มีปุ๊บนี่ก็จะมีคนหยิบยื่นมาให้ตลอดดูแลเราอย่างดีดูแลเพื่อนๆเพื่อนๆดูแลเราแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลลังกรก็ถือเป็นสิ่งที่อบอุ่นมากนะครับขาดเหลือสิ่งใดก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดอีกทั้งตนเองเนี่ยจะเป็นคนชอบพูดไม่ชัดเพราะว่าติดสำเนียงอีสานหน่อยอาจารย์ในสาขาก็จะนัดมาตอนเย็นไหนก็จีลองพูดดีลองพูดทางกองพัดก็จะช่วยว่าจะพูดตรงเวลาไหมเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ซีเรียสกันพอสมควรแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยที่ทุกท่านช่วยเหลือก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับผมแล้วน้องเพิ่งล่ะคะค่ะค่ะน้องเพิ่งไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยสนับสนุนเราอย่างไรบ้างคะตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเลยนะคะคือมหาวิทยาลัยคือก่อนที่มหาวิทยาลัยเขาจะให้ความการให้ความช่วยเหลือทางด้านนักศึกษาพระราชทานนะคะคือทางมหาวิทยาลัยเขาเริ่มจัดที่ DSS ก่อนคือการให้ผมเรียนเข้าตามปกติโดยที่แบบคนอื่นๆโดยที่แบบไม่ถูกแทรกแซงว่าตัวเองอะคะเป็นออทิสติกฮะเพราะว่าถ้าเกรงว่าตัวเองเป็นออทิสติกแล้วเหมือนกับว่าตัวเองจะถูกตราหน้าไปด้วยว่าเอ้ยใครเอาคนบ้ามาเรียนร่วมกับคนดีในมหาลัยนี้เนี่ยแล้วในช่วงที่ผมกำลังสะสมผลงานไปเรื่อยๆฮะคือมันมีทั้ง3ด้านใช่มั้ยมีด้านอะไรบ้างนะฮะการเรียน2การทำงานร่วมกันสุขภาพอนามัยด้านจริยธรรมและก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะ5ด้านขอบคุณมากครับซึ่ง5ด้านพวกนี้คือส่วนใหญ่ผมมักจะเน้นไปทางด้าน4และด้าน5มากกว่าส่วนด้าน1ด้าน1พูดตรงๆเลยถ้าหากว่าผมจะเอาไปเทียบกับคนอื่นเพื่อนๆคนอื่นนะฮะจะได้ไหมไม่ได้ฮะเพราะว่าผมเกรดยังไม่ถึง3เลยแต่เกือบ3แต่ไม่ถึง3สักทีแล้วจะไปแข่งกับคนอื่นที่ไหนได้และพอมาดูอีกด้านที่2คือการทำงานร่วมกันผมเลยเขียนว่าตัวเองอ่ะไม่มีกลุ่มเพื่อนเป็นของไม่มีกลุ่มเพื่อนแต่ว่าตัวเองก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้เหมือนแบบเป็นแบบน้ำไหลไฟดับไปเลยเวลามีนำเสนอก็จะนำเสนอพร้อมกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดอย่างเช่นเพื่อนๆเขาเคยดู Maleficent เนาะเขาก็เลยแบบนำเสนอเรื่องนี้กันแต่มีแต่ผมคนเดียวในกลุ่มที่ไม่เคยดู Maleficent ดูแต่ Sleeping Beauty คนเนี้ยฮะเรื่องเดียวกันฮะแต่คนละอย่างฮะแล้วก็อันที่3คือด้านสุขภาพอนามัยผมมาดูเอ๊ะหนังหนัก70ไม่มีประวัติไม่มีประวัติการแข่งกีฬาไม่มีการชิงถ้วยอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วตัวเองจะได้ไหมนะเราก็เลยลองถามแม่แม่ก็บอกว่าโอ้ยได้อยู่แล้วหนูออกกำลังกายอย่างแม่ทุกวัน
วันนั้นอ่ะตอนที่ออกไปกำลังกายกับแม่น่ะโอ้ต้องเขแล้วเขอีกรู้จักคำว่าเขไหมฮะขยันขยออีกโอ้โหต้องบังคับแล้วบังคับอีกผมถึงจะไปออกกำลังกายได้แต่เมื่อเห็นผลชัดว่าตัวเองเริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นไม่ใช่ทั้งสุขภาพกายนะสุขภาพจิตด้วยคือออทิสติกเขาจะมีปัญหาพิเศษตรงสุขภาพจิตนะฮะดังนั้นสิ่งที่แก้สุขภาพจิตได้นอกจากที่จะไปพบจิตแพทย์หรือว่าไปมีร่วมคลินิกบ้านหลังที่2ของคณะมนุษยศาสตร์ฮะคือก็มีเหมือนกับว่ามีการพัฒนาจิตใจโดยการเข้าร่วมการใช้คุณธรรมจริยธรรมบางส่วนฮะคือผมหยิบยื่นทุกคุณธรรมจริยธรรมฮะรวมถึง1ในทศพิธราชธรรมที่คนไทยควรรู้อีกข้อ1คืออักโรธะฮะทำไมถึงต้องอักโรธะฮะเพราะในปัจจุบันฮะผมมองเห็นแล้วฮะคนไทยเนี่ยโกรธกันบ่อยโกรธกันนี้ง่ายมากฮะไม่ได้อักโรธะเลยฮะคือแค่ไปชนรถข้างหลังมันก็ไล่จะทุบรถไปแล้วฮะนี่ข่าวล่าสุดนะฮะก็เลยเห็นว่าความโกรธของเราเนี่ยมันไปบดบังอะไรหลายอย่างไปบดบังการรับฟังความคิดและทำให้เกิดเป็นอคติทำให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านนักเรียนตีกันหรือปัญหาอะไรพวกนี้โอ้โหสารพัดเลยฮะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าหนึ่งในทศพิธราชธรรมเรื่องอักโรธะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมน่าจะมีแล้วก็น่าจะปรับปรุงแล้วก็เอาไปแชร์ให้คนอื่นๆเขารู้ฮะว่าตัวเองรู้สึกยังไงดังนั้นต่อให้ด่าว่าไอ้บ้าไอ้อหรืออะไรพวกนี้ผมก็โกรธยากมากนะฮะเพราะถ้าโกรธอีกทีนี่คือผมจะไม่รับประกันนะฮะว่าผมจะเอาเท่าไหร่อันที่5ฮะอันที่5คือเป็นสิ่งที่แบบว่าชอบที่สุดเลยคือการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นวัฒนธรรมเรื่องการดนตรีล้านนานะฮะผมก็ไปร่วมกับเขาตั้งแต่ป.1ปี1ตอนปี2ก็ไปร่วมแห่คล้องด้วยตอนปี3ก็ไปร่วมแห่คล้องด้วยเหมือนกันฮะแต่ตอนแล้วก็ช่วงปี3นี่คือเป็นช่วงที่พิเศษสุดคือได้ทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมด้วยได้เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนในการดูแลสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฮะแม้ว่าตัวเองอ่ะจะมีไม่มีศักยภาพพอฮะคือยอมรับว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้นำได้แต่ผมมีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้ตามคนอื่นและก็มีศักยภาพพอที่จะชวนคนอื่นๆที่ยังไม่ตามมาเป็นผู้ตามได้อีกทีหนึ่งฮะและก็สำหรับผมคือเกียรติบัตรเอามาส่งไปให้ในของนักศึกษาพระราชทานไหมสรุปว่าทั้งเล่มนี้คือไม่มีเกียรติบัตรสักใบฮะมีแต่รูปภาพที่จะคอยเป็นหลักฐานเท่านั้นว่าผมทำอะไรมาบ้างในตลอด4ปีในมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาเพราะว่าหลังจากที่เริ่มต้นใหม่ในมหาวิทยาลัยคือชีวิตผมเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมอดที่จะขอบคุณไม่ได้เลยคือพี่รุ่งทิวาแห่ง DSS มช.ฮะเพราะว่าพี่รุ่งทิวาเป็นคนคนหนึ่งที่ดูแลผมมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี4แล้วแล้วปรากฏแบบว่าพี่รุ่งทิวาถามพี่มดฮะว่าจะลองให้ทางมหาลัยอ่ะพิมพ์หน้าปกเองไหมพี่รุ่งทิวาตอบอย่างยืดอกเลยว่าให้น้องเขาพิมพ์เองค่ะแล้วคำถามคือถามผมหรือยัง ซึ่งผมพอผมได้ยินอย่างนั้นคือผมก็เตรียมใจแล้วก็เตรียมหาลวดลายที่ดีสุดแล้วก็ปรับกลายเป็นแบบแฟ้มสมุดบันทึกภาพนักศึกษาพระราชทานของตัวเองฮะคือสิ่งที่ผมภูมิใจกับพี่รุ่งที่สุดคือพี่รุ่งอ่ะสอนให้ผมอ่ะยืนได้ตัวเองสอนให้ผมพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็สอนให้ผมรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่ภาระของสังคมฮะแต่ไอ้ผลงานที่ผมนำมาเสนอทั้งหมดจะเป็นตัวชี้นำว่าผมก็อาจจะเป็นกำลังส่วนหนึ่งในสังคมได้แม้ว่าจะมีความผิดปกติส่วนไหนของร่างกายหรือจิตใจก็ตามขอขอบคุณครับแล้วน้องปฏิพันธ์ล่ะคะมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยในการให้เราได้รับรางวัลยังไงบ้างคะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าพูดกันตรงเลยถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนเนี่ยโครงการรางวัลนี้ก็ผมก็คงไม่ได้เพราะว่าในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยการถ่ายภาพหรือเอกสารประกอบอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยเก็บไว้
ในการทำผ้าป่าขออ้างอิงในการทำผ้าป่ารถรับจากโลหิตนะครับที่ระดมเงินซื้อรถรับจากโลหิตเนี่ยที่ทำในช่วงของปี2เนี่ยถ้าไม่ได้มหาวิทยาลัยในการที่ช่วยในโครงการนี้เป็นต้นว่าเรื่องการพับซองผ้าป่า 150,000 ซองเนี่ยที่ท่านรองอธิการบดีท่านว่าที่เดอะโทดร.เอกชัยกิจเจษาเจริญเนี่ยท่านช่วยในการระดมเด็กมาพับซองแล้วก็ช่วยในการประชามพันธ์ออกไปในเรื่องของการทำเอกสารเรื่องของการปรับบุคลิกภาพของผมเพราะเป็นผมเป็นคนที่พูดเร็วแล้วก็พูดค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจริงจังท่านก็ให้คณาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของนั้นนำมาปรับนะครับในส่วนของผมในการในช่วงที่ทำรางวัลนะครับผมตอนนั้นยังบวชอยู่ไปบวชอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็พี่เจ้าที่พี่ศิวดลวิริยะท่านก็ส่งไลน์ไปบอกว่าเอวันต่อมาเนี่ยจะมีการคัดเลือกในระดับของมหาวิทยาลัยนะผมก็ต้องนั่งรถทัวร์กลับมาจากเชียงใหม่ครับแล้วก็นั่งรถมานี่มหาวิทยาลัยเพื่อทำการคัดเลือกในส่วนของมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเมื่อคัดเลือกของมหาวิทยาลัยผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเลือกที่จะส่งผมในการประกวดรางวัลพระราชทานตอนนั้นก็ยังบวชอยู่นะครับก็ได้พี่ศิวดลเนี่ยครับที่ขับรถไปส่งถึงวัดเพราะว่าในช่วงของตอนเย็นเนี่ยถ้าจะนั่งกลับไปในรถโดยสารเนี่ยผู้หญิงก็จะเยอะเขาก็จะกลัวว่าสินก็จะขาดนะครับหลังจากนั้นพอศึกเรียบร้อยก็ได้มาทำรางวัลอย่างเต็มตัวนะครับก็ได้การช่วยเหลือทั้งด้านของเสื้อผ้าหน้าผมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาษาการทำเอกสารต่างๆที่ได้พี่เจ้าที่และคณาจารย์ในการช่วยเหลือดูแลตรงนี้นะครับและยังส่วนของการนำกิจกรรมที่เรียนไปเบื้องต้นว่าภาพกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยผมไม่มีเลยก็ต้องใช้วิธีการให้คุณหมอมาเรียมท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีพระราชจันทบุรีเจ้าจังหวัดจันทบุรีที่ท่านเห็นการทำโครงการของผมตั้งแต่เริ่มต้นเดิมทีเนี่ยให้ท่านมายืนยันว่าได้ทำจริงๆเพราะว่าภาพถ่ายอ่ะไม่มีเลยในการทำงานของเราเนี่ยไม่มีใครตามไปถ่ายรูปครับก็จะมีภาพบางส่วนเท่านั้นที่จะยืนยันได้แต่เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ชัดก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ6เดือนที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลปกเก้ามาเนี่ยให้ท่านได้ยืนยันในการช่วยว่าได้ช่วยเหลือจริงในที่นี้มหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเกี่ยวกับการที่จะมารางวัลนี้ครับเพราะว่าท่านเห็นในการทำงานที่เราตั้งใจจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะแล้วสำหรับน้องวีรพัฒน์นะคะมหาวิทยาลัยส่งเสริมยังไงบ้างคะสนับสนุนยังไงบ้างอย่างของผมนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมเรียนอยู่ชั้นปีที่1นะครับจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วครับว่าเนี่ยมันจะมีการประกวดแข่งขันรางวัลนี้นะครับเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยแข่งขันในทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งตอนผมเรียนอยู่ปี1เนี่ยผมก็เข้าร่วมกิจกรรมอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วครับและพอถ้าเกิดผมรู้ว่าผมจะต้องเข้าร่วมประกวดตรงนี้ผมก็จะต้องรู้ก่อนว่า5ด้านเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ที่วิไลราชสุดามหาลัยมหิดลเนี่ยก็คือจะมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันผมครับแล้วก็ทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่ก็จะสนับสนุนครับว่าเนี่ยมีกิจกรรมอะไรก็จะมาบอกผมเพราะว่าผมหูหนวกใช่ไหมครับก็จะไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ก็บอกให้ผมทราบแล้วก็ผมก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วพอผมเข้าร่วมเนี่ยก็จะมีภาพถ่ายหรือว่ามีคนเนี่ยส่งภาพมาให้ก็จะเป็นข้อมูลหลักฐานที่สำคัญแล้วก็ในส่วนของด้านการเรียนการด้านการเรียนการศึกษาเนี่ยครับก็ผมก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วแล้วก็ในชั้นเรียนเนี่ยก็จะมีพี่ล่ามคอยช่วยแต่ว่าก็ดีนะครับที่มีพี่ที่อยู่DSS นะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือผมครับแล้วก็เวลามีอะไรเนี่ยก็จะให้ข้อมูลข่าวสารผมตลอดก็ทั้งมหาวิทยาลัยอาจารย์พี่ๆเจ้าหน้าที่พี่ล่ามทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดให้อาจารย์กับผมเนี่ยมาฝึกด้วยกันหรือว่าเตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยก็จะไม่เข้าใจกันครับสื่อสารกับคนละทางเลยผมก็ต้องเอาพี่ล่ามเข้ามาช่วยพี่ล่ามก็มีส่วนสำคัญครับที่ช่วยให้ผมมาถึงจุดๆนี้แล้วก็จริงๆคนหูหนวกเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะครับเวลาจะไปเข้าร่วมอะไรทีนึงเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับเวลาเราเข้าไปร่วมเนี่ยบางทีเราสื่อสารกันด้วยทางกายก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีการพูดจากันแค่เราลงมือปฏิบัติก็ได้แล้วครับแล้วก็ในส่วนของ5ด้านที่ผมคิดว่าผมก็คิดว่าครบนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมก็คิดว่าในส่วนของการเข้าร่วมสังคมหรือว่าช่วยเหลือสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำครับ
แล้วก็อย่างตัวอย่างรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ที่เคยได้รับรางวัลเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับคือผมก็เข้าไปปรึกษากับรุ่นพี่เหมือนกันว่าทำยังไงจะต้องเขียนยังไงแล้วผมเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งเพราะว่าจะต้องอ่านหนังสือเตรียมการสอบด้วยแล้วผมคิดว่าเอ้ยผมขอเน้นเรื่องเรียนก่อนผมไม่เอากิจกรรมได้ไหมครับรุ่นพี่อาจารย์หรือว่าพี่ๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะจอมก็จะต้องทั้งเรื่องการเรียนด้วยกิจกรรมด้วยอย่าทิ้งก็จะมีอาจารย์เนี่ยครับช่วยผลักดันมหาวิทยาลัยช่วยผลักดันตรงนี้ครับขอบคุณค่ะแล้วสำหรับคุณท็อปล่ะคะสถาบันมีส่วนช่วยยังไงบ้างคะสำหรับท็อปนะครับท็อปไม่ได้ในระดับอุดมศึกษานะครับท็อปได้ในตอนที่เป็นนักศึกษาที่โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีถาวรศาสตร์น้ำร่องนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีถาวรศาสตร์ชลบุรีนะครับก็ตอนนั้นเป็นปีแรกครับแล้วก็ของโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนนะครับเข้ามารับการคัดเลือกนะครับในโครงการนี้ก็ต้องทำเองคนเดียวครับไม่มีใครที่เป็นแบบอย่างหรือว่าจะปรึกษาใครครับก็ได้อ่านคือต้องทำความเข้าใจเองครับในเรื่องของเอกสารประกาศระเบียบต่างๆแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงแล้วเนี่ยรางวัลนี้คืออะไรวันนี้มีพระราชดำริมาเพื่ออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงและใครที่เหมาะสมจะได้ทีนี้ก็ดูว่าเราอ่ะมีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อความต้องการหรือที่ตามระเบียบเนี่ยได้รับการที่จะประเมินหรือเปล่าปรากฏว่าเราก็คิดว่าโอเคแล้วก็พอจะมีคุณสมบัติที่มีระบุเอาไว้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็โรงเรียนก็ไม่ต้องตอบว่าโรงเรียนก็ไม่รู้จะทำยังไงครับต้องเอาตามตรงไหมครับตามตรงก็คือรางวัลนักเรียนนักศึกษาประชาชนใช่ไหมครับเป็นผลงานของใครครับของนักศึกษาทุกคนนั้นใช่ไหมครับโรงเรียนก็คงจะไม่รู้เรื่องราวกับชีวิตหรอกครับว่าชีวิตของเราคนนึงเนี่ยเราผ่านอะไรบ้างเราได้ทำอะไรมาบ้างใช่ไหมครับสิ่งที่ทางโรงเรียนและสถานศึกษาจะสามารถสนับสนุนได้เนี่ยก็คือพยายามสนับสนุนในการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาในทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็นั่นแหละนั่นคือเป็นสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยได้สนับสนุนมาแต่โรงเรียนเนี่ยสนับสนุนแล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาต้องมีการตอบรับแล้วก็พร้อมที่จะรับการสนับสนุนตรงนั้นด้วยตรงนี้ครับก็เลยเป็นคุณสมบัติที่นักเรียนนักศึกษาคนนั้นเนี่ยจะได้รับเป็นตัวแทนนะครับของมหาวิทยาลัยในการที่จะได้เข้ารับการคัดเลือกหลังจากนี้มาอยากจะบอกว่ามีคนมาถามหลายคนครับว่าได้ยังไงอ่ะได้เป็นคำถามที่แบบทุกคนก็จะถามใช่ไหมครับว่าได้นักเรียนประชาชนได้นักศึกษาประชาชนได้ยังไงแล้วก็เด็กได้ยังไงเนี่ยจริงๆเขาถามว่าโอ๊ยได้ยังไงดีจังเลยแต่จริงๆแล้วเขาถามจริงๆแล้วเขาต้องการอยากรู้ว่าทำยังไงจะได้ไม่ใช่ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่คนอื่นก็จะเข้ามาถามมาว่าอาจจะอยากได้ด้วยต้องยอมรับว่ารางวัลพระชานี้ก็ถือเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับของเด็กไทยเราอยากได้ช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งก็อยากได้อ๋อโอเคไหนก็มาคุยกันว่าจะต้องคุยกันว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนพัฒนาไม่ดูกัน3ปีย้อนหลังเหมือนรางวัลอื่นครับไม่ดูกันปีนึงหรือทำอะไรมาโดดเด่นเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วจะให้แต่รางวัลพัฒนาเนี่ยดูมาทั้งชีวิตดูตั้งแต่พื้นฐานครอบครัวการศึกษาความเป็นเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือว่ามีความรักษาความดีสม่ำเสมอไหมหรือเคยผิดพลาดแต่เราสามารถที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้แก้ไขความผิดพลาดนั้นได้ก็มาดูคุณสมบัติก็เลยคุยกับน้องๆนะครับพอเราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคุณสมบัติครบไหมแต่บางคนก็ไม่ครบแต่ทำไงต้องเติมนู้นเติมนี่อันนี้ค่อนข้างต้องบอกตรงว่าอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องไปโฟกัสว่าจะต้องไปเติมนี้นะเพื่อที่จะลงสมัครแข่งนี้นะจะไปเติมนั้นแข่งนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านถามว่าถ้ามองในมุมของมหาวิทยาลัยครับจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนในการเข้าคัดเลือกในรางวัลพระชานได้อย่างไรเนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยการที่สนับสนุนนักนิสิตนักศึกษาทุกๆคนเลยครับเราสามารถให้ในทุกๆคนเพราะคงจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรอกผมเชื่อว่าคณาจารย์หรือมหาวิทยาลัยทุกท่านเนี่ยรักนิสิตนักศึกษาเท่ากันและพร้อมที่จะให้นิสิตนักศึกษาทุกๆคนเท่าเทียมกันแต่ก็จะมีนิสิตนักศึกษาที่ตอบรับกลับมาหรือให้เรากลับมามากกว่าคนอื่นเขา
ขาก็จะสมควรเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถซัพพอร์ตได้ผมก็เลยจะบอกแบบกับน้องๆหรือใครที่มาถามเสมอว่าอยากได้อย่างนี้ก็เราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาอะไรครับแต่ก็คือทุกๆคนล้วนมีแนวทางในการที่จะเข้ารับการประเมินรูปแบบของตัวเองจะให้ใครช่วยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้ของผลงานสิ่งที่เรากั่นกรองออกมาสิ่งที่เรานำเสนอเราจะรู้ดีที่สุดให้คนอื่นมาทำให้เราเขาก็ไม่รู้ดีเท่าเราข้อมูลที่ได้มาเรานำเสนอในความเป็นจริงเราจะมีความภาคภูมิใจใช่ไหมครับนำเสนอในความที่ไม่จริงออกไปนั่นแหละครับได้รับรางวัลมาดีใจเหมือนกันจะถามว่าต่อไปในอนาคตหลังจากที่คุณได้รับพระราชทานรางวัลมาแล้วเนี่ยรางวัลพระราชทานก็จะติดตัวคุณไปคุณจะรู้สึกหรือตระหนักทุกครั้งที่คุณได้เห็นเข็มที่ประดับว่าคุณมีความภูมิใจในความเป็นจริงของตัวเองหรือเปล่าความเป็นตัวตนหรือเปล่าผมก็มักจะบอกกับหลายๆคนเสมอที่เข้ามาถามว่าทำไงได้ยังไงหรือจะต้องไปทำอะไรบอกว่าคืออยากกระทำตัวเลยครับให้ตนละเหมาะสมกับรางวัลแต่จงกระทำตนเนี่ยให้รางวัลเนี่ยเหมาะสมกับตนคือเราต้องมีความดีนะครับความดีในตัวไม่ใช่พยายามทำดีเพื่อให้รางวัลแต่คือมีความดีจนเนื้อแท้เราเนี่ยเราคนอื่นมองเห็นแล้วเนี่ยรางวัลเนี้ยเหมาะสมที่รับกับเราครับผมขอบคุณครับค่ะสำหรับมีนนะคะมีนตอนนั้นจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยบุรพานะคะมีรู้สึกว่านอกจากที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยเนี่ยจะสนับสนุนด้านกิจกรรมหรือการพัฒนาตัวเองอย่างที่น้องๆทุกคนได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมีนคิดว่าอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยทำให้พวกเราทุกคนมีวันนี้ก็คือการสนับสนุนด้านจิตใจของพวกเราอะค่ะทางด้านความรู้สึกความดีหรือแม้กระทั่งความคิดทั้งหมดเนี่ยหล่อหลอมพวกเราให้กลายมาเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทุกท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะขอถามรุ่นพี่ๆแล้วกันนะคะที่ได้รับของปีที่ผ่านมาไอ้ปีที่ก่อนหน้านี้นะคะของคุณเลิฟกันแล้วกันนะคะก็คือนักศึกษารางวัลพระราชทานปี57นะคะค่ะหลังจากที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วเนี่ยส่งผลยังไงต่อชีวิตบ้างคะก็ต้องเท้าความเมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบคำถามของหมอโอเคค่ะเพราะอยากจะต้องพูดนิดนึงว่าเพราะท่านผู้อำนวยการก็มาตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณว่าจริงๆในรุ่นผมเนี่ยไม่มีการอะไรนะตั้งรางวัลมีเล่มเดียวส่งไฟล์ไปแล้วก็นำส่งใช่ไหมฮะนำส่งที่มอสนุสิตซึ่งตอนนั้นก็ได้ทางงานศักยภาพนักศึกษานะครับพี่ว่านนะครับแล้วก็ทางผอ.กองนะครับในการช่วยเหลือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในชีวิตเนี่ยพอยต์หนึ่งก็คือของการเป็นนักศึกษารัฐทานเนี่ยมันเริ่มมาจากทางคณะเนี่ยต้องการทำอาจารย์คงจะทราบดีในการทำงานของการศึกษาไทยก็คือ SAR คือคณะต้องการเอาไปตอบโจทย์ชี้วัดในการรับรางวัล นั่นนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ดึงตัวเราเข้ามาซึ่งเราก็โอเควันที่เราได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมอเนี่ยเราเอาแค่ผลงานภาพหรือรางวัลที่เราได้รับมานะครับไปให้ทางงานศักยภาพนักศึกษาเนี่ยเขาเรียบเรียงในสิ่งที่เราโดนสัมภาษณ์ไปดังนั้นการทำงานของกองพัดของมอทรราชมงคลพระนครเนี่ยก็เยี่ยมมากนะครับก็คือเราจะไม่มีว่านักศึกษาเนี่ยมาเรียบเรียงนะครับเลิฟเองไม่ได้มาเรียบเรียงตัวบุคลากรทางกองพันนักศึกษาเนี่ยก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะครับเรียบเรียงซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าใช่นะเพราะว่าเราจะให้เรามานั่งเรียบเรียงว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยรู้สึกเขินๆนะครับแต่ก็ทางมอเนี่ยก็นำข้อมูลทั้งหมดที่เราโดนสัมภาษณ์ไปในรอบมหาวิทยาลัยไปเรียบเรียงเพื่อเป็นเอกสารที่ท่านเห็นรายงานกขนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่คิดว่าแต่ละมหาวิทยาลัยก็คงจะทราบตรงนี้อยู่แล้วและหลังจากที่ได้รับรางวัลมาทุกวันนี้นะครับการดำเนินตัวเองนะครับอย่างที่บอกว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่สูงสุดในชีวิตนักศึกษาแต่จริงๆมันเป็นรางวัลที่จะสูงสุดของการเป็นชีวิตคนคนหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ารางวัลนี้มันถ้าเราประพฤติไม่ดีนะครับมันสะท้อนไปถึงพระผู้รัชทานให้เนี่ยท่านเหมือนทรงเห็นเหมือนท่านมอบหมายให้กรรมการทุกท่านใช่ไหมครับเป็นตัวแทนของพระองค์ในการคัดเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อรับรางวัลนี้
แล้วคิดว่าคนที่ได้รับไปเนี่ยจะมีโอกาสหรือจะทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีอย่างไรนะครับเพื่อต่อยอดสิ่งที่ได้รับนะครับซึ่งคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะทำตรงนี้นะครับหน้าที่ของพนักงานบัญชีหรือในอนาคตเนี่ยถ้าเรียนต่อและเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับก็จะคิดว่าจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่เด็กไปสู่เยาวชนรุ่นต่อไปนะครับซึ่งอยากจะขอบคุณนะครับกรรมการทุกๆท่านนะครับทีมงานหรือฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยที่ท่านได้เสียสละและรู้เลยครับว่าการทำงานด้านนักศึกษาเนี่ยลำบากมากนะครับที่จะต้องอยู่กับพวกเราที่จะต้องทุ่มเทเสียสละเวลาเพื่อพวกเรานะครับทำงานแต่ละครั้งการทำงานแต่ละอย่างไม่ใช่วันงานเท่านั้นใช่ไหมครับมันต้องมีการเตรียมงานนะครับมันต้องวันงานจริงและก็ต้องมีการเก็บงานซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยตัวนักศึกษาเองหรือตัวทีมงานฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาก็จะต้องร่วมมือกับพวกเราเราไม่สามารถที่จะแข็งแกร่งหรือเดินไปคนเดียวได้นะครับที่จะไปสู่ความสำเร็จแต่มีทุกๆคนนะครับก็คือพี่ๆนะฮะครูอาจารย์ฝ่ายผู้อำนวยการกองแต่ละที่แต่ละมหาวิทยาลัยในการให้การสนับสนุนซึ่งคิดว่ารางวัลก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมาประกวดแต่เป็นสิ่งที่เราได้นำเสนอสิ่งดีๆแล้วเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเองนะครับซึ่งเชื่อเลยว่านักเรียนที่ได้นักศึกษาที่ได้ชมเชยก็ตามหรือคนที่มีเกณฑ์ประเมินที่ไม่ได้เข้ามาถึงรอบมหาวิทยาลัยก็ตามทุกคนมีความสามารถศักยภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะให้คำสัญญานะครับกับทุกท่านว่าก็จะดำรงตัวเองนะครับให้สมกับที่ทุกๆท่านกรรมการทุกๆท่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้คัดเลือกให้เลือกเป็นหนึ่งในนักศึกษารางวัลประธานนะครับก็จะยึดมั่นแล้วก็จะคิดว่าในอนาคตก็จะต้องมีกิจกรรมดีๆหรือทำอะไรเพื่อตนเองเคยฝันนะอยากมีมูลนิธิเป็นของตัวเองนะครับเคยฝันอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อองค์กรต่อไปเพื่อประเทศชาติต่อไปก็ขอขอบคุณจริงๆครับที่มีโอกาสได้มาวันนี้แล้วก็คงไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้แล้วก็ในที่สุดแล้วก็จะเป็นเลิฟอย่างที่เป็นมาตลอดแล้วก็จะสัญญาว่าจะเป็นให้แบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็คุณท็อปล่ะคะหลังจากที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วเนี่ยไปส่งผลอะไรกับชีวิตบ้างคะครับสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าการได้รับพระราชทานรางวัลพระราชทานมาเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็สถานศึกษาใช่ไหมครับเดินไปไม่มีใครรู้ครับว่าอ๋อได้นักเรียนพระราชทานอ๋อคนนี้ได้ไม่มีครับไม่ได้มีบอกนะครับไม่ใช่มันไม่สามารถแสดงได้แต่คนที่รู้เลยก็คือตัวเราใจเราทุกการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยครับถ้าเราได้ตระหนักว่าเราเป็นนักเรียนที่ได้รับชั้นรางวัลนี้มาเราก็จะตื่นเช้ามาเพื่อที่จะดำเนินชีวิตปกติแต่นั่นคือการดำรงตนบนพื้นฐานของความดีการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัยของคณาจารย์แล้วก็เป็นพลเมืองดีให้กับประเทศชาติจริงๆคิดง่ายๆแค่นี้ผมคิดว่าสังคมประเทศชาติก็มีความสุขและคือเราสามารถที่จะนำความดีของเราเนี่ยไปขยายผลไปต่อยอดให้กับหรือไปแบ่งปันความดีหรือสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นได้ตรงนี้ครับก็เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ถามว่ามีไหมก็มีก็มีครับก็ตื่นเช้ามาก็อยากไปช่วยอาบน้ำน้องหมาอะไรเงี้ยอยากไปกวาดพื้นที่ห้องก็มีแต่หลังจากนี้แล้วต้องต่างมากยิ่งขึ้นแล้วว่าพอเราโตขึ้นมันต้องมีอะไรมากยิ่งขึ้นอะไรที่เราสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยได้ถึงแม้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้ารู้ว่าตัวเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วมันเกิดผลดีหรือสามารถที่ไปสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดสิ่งดีต่อสังคมได้ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะช่วยเข้าไปทำอยากจะทำว่าอยากจะให้สิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยนำไปส่งต่อได้ครับมีการให้เพิ่มขึ้นอย่างตอนนี้ครับก็คืออยากจะขอเรียนให้ท่านอาจารย์ท่านทราบครับตอนนี้ก็คือเราก็มีการรวมกลุ่มกันครับก็คือรางวัลนักศึกษาพระราชทานนักเรียนสาวพระราชทานเนี่ยก็คือก่อนหน้าที่จะมีนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาใช่ไหมครับก็จะมี
ตั้งแต่ระดับประถมนะครับนักเรียนพัฒนามาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่านักศึกษาเริ่มมีตอนปี47ใช่ไหมครับก็เราได้รวมกลุ่มกันครับทางกลุ่ม Facebook กับกลุ่ม LINE ครับก็ได้มีพี่น้องที่ได้รับพัฒนามาด้วยกันก็รวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มเป็นปึกเป็นแผ่นน่ะก็คือตอนแรกก็อ๋อรู้ว่าได้ขึ้นมาแต่คือเราไม่เริ่มคุยกันจริงจังในเมื่อวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่วนนครนะครับผมก็ว่าเออเราเป็นรู้สึกกับใจหายด้วยความที่ว่าทุกคนก็ใจหายครับทุกคนก็เสียใจแต่ด้วยความที่เราได้รับพระชารางวัลมามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจแล้วว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาของพระองค์ที่พระองค์พระชารางวัลนี้มาให้แล้วหลังจากนี้ไปผู้ที่เป็นองค์ยึดเหนี่ยวจิตใจเราไม่อยู่แล้วเรารู้สึกมันจะหายไปอีกระดับหนึ่งครับมีเลเวลของมันก็อาจจะรู้สึกมากกว่าคนอื่นก็จะทำยังไงดีก็คือแล้วก็รวมกลุ่มกันคุยกันว่าเออเนี่ยก็คุยกันนะว่าเออจริงๆแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านที่นั่งอยู่นะครับสุดยอดไหมครับผมเป็นคนที่มองว่าเพื่อนๆพี่ๆสุดยอดมากๆครับมีศักยภาพเก่งเป็นคนที่เก่งด้วยแล้วก็เป็นคนดีด้วยคนกลุ่มนี้ครับหลังจากที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้วไปไหนครับมันเป็นคำถามที่ผมเหมือนว่าเหมือนคำถามในการศึกษาเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วหรือในช่วงนี้ก็ถามกันทุกปีว่าเด็กโอลิมปิกไปแข่งแล้วไปไหนนะครับเคยได้ยินคำถามนี้ใช่ไหมครับก็เคยตั้งประเด็นสงสัยเหมือนกันจริงๆเขาก็มีที่ไปครับเขาจะไม่อยู่ด้วยกันก็อาจารย์ผมก็เป็นเด็กโอลิมปิกมาก่อนคนอาจจะไม่รู้เช่นเดียวกันครับคืออย่างท็อปก็เคยได้รับอย่างท็อปกับน้องแมนเนี่ยแล้วก็น้องกจิเดมันได้เยาวชนเด็กแห่งชาติในของอะไรนะของไหนนะกรมกิจการเด็กและเยาวชนใช่ไหมครับกรมกิจการเด็กนะตอนนี้ใช่ไหมครับก็คือของพม.ก็คือเขาจะมีกลุ่มที่ได้รับพระชานรางวัลแล้วก็มีกลุ่มมีก้อนขึ้นมาสามารถนำเป็นพลังด้วยแล้วคิดเช่นเดียวกันว่านักเรียนพระชานของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งด้านหนึ่งด้วยเหมือนเป็นเยาวชนดีเด่นด้วยแต่เป็นคนที่ครบเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยคนกลุ่มนี้หาได้ยากมากกว่าจะคัดเลือกมาได้วิธีการคัดเลือกยากเย็นแสนเข็ญแต่รับแล้วหายไปเลยต่างคนต่างไปแยกกันถ้านักเรียนนักศึกษาหรือคนกลุ่มนี้มารวมกันมันน่าจะเกิดพลังอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างที่คาดไม่ถึงเลยก็เลยพยายามที่จะรวบรวมกลุ่มก้อนนะครับพี่ๆน้องๆรหัสที่เคยได้มาก่อนเนี่ยก็คือให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาคุยกันนะครับก็ว่าเราจะทำอะไรกันดีเริ่มแรกคือสิ่งที่เราตั้งไว้ก็คือเราอยากจะตั้งเป็นชมรมของเราขึ้นมาเพื่อที่เราได้อยู่ร่วมกันและกิจกรรมที่เราจะทำต่อไปคือกิจกรรมที่เราทำอะไรก็คือเราทำความดีแหละก็คือตามแนวพระราชดำริตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นำแนวทางหรือการสอนของพระองค์เนี่ยมาใช้ในชีวิตของเรามายึดเหนี่ยวและสามารถที่จะเป็นกลุ่มที่ทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมและประเทศชาติได้ซึ่งกิจกรรมที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยครับก็อย่างเมื่อเรารวมกลุ่มกันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยก็อย่างผมอย่างพี่เลิฟแล้วก็พี่มีนเนี่ยก็อยู่ในคณะทำงานที่เหมือนเป็นแกนในการที่จะคอยขับเคลื่อนชมรมนะครับให้มีการดำเนินการต่อไปด้วยพี่ๆและที่นี้น้องๆที่นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นสมาชิกที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรานะครับซึ่งในวันนี้ก็วันนี้ที่เราได้มีเสวนาการและได้มารวมกลุ่มกันเนี่ยก็เกิดจากการรวมกลุ่มในกลุ่มไลน์ที่พี่ติ๊กนะได้เข้าไปได้มีการพูดคุยด้วยทำให้เรารู้ว่าเราได้มีการรวมกลุ่มอย่างนี้มาด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ครับซึ่งล่าสุดนะครับไม่ใช่ล่าสุดสิเนาะอันแรกที่เราไปรูปธรรมก็คือเราได้รวมกันเป็นคณะนักเรียนศาสตร์รวมชาติทานครับได้รวมตัวกันเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพนะครับในพระบรมมหาราชวังแล้วอย่างนึงนะครับแล้วก็เราก็ได้ทำโครงการที่จิตอาสาในการที่ทำความดีครับก้าวตามรอยพระภูมินะครับทำความดีสมศักดิ์ศรีโรงพยาบาลสถานด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราหลังจากที่เราได้รับพระชานรางวัลมาเนี่ยเราอยากจะต่อยอดแล้วก็นำไปรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับประเทศชาติครับผมขอบคุณครับท่านผู้ฟังมีคำถามไหมคะเชิญถามคำถามได้นะคะเชิญถามน้องๆได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องๆทุกคนฝากนะคะเริ่มจากน้องเลยค่ะ
น้องวีรพัฒน์นะคะฝากอะไรสั้นๆฝากอะไรสั้นๆค่ะก็อยากจะฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือว่านักศึกษานักเรียนทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับรางวัลหรือแม้ว่าจะได้รับรางวัลก็แล้วแต่การทำความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือบุคคลอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับมันจะฝังอยู่ในตัวเราไปตลอดครับเพราะเราก็จะรู้ตัวเองว่าเราจะต้องทำยังไงโดยที่ไม่ใช่ว่าเราได้รางวัลแล้วเราต้องทำนะอย่างตัวผมเนี่ยผมรู้แค่ว่าผมต้องทำดีและทำต่อไปเรื่อยๆครับค่ะน้องปฏิพันธ์ค่ะครับสำหรับผมก็อยากให้ทุกคนทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองทำได้ช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ต้องไปในระดับของประเทศก็ได้ไม่ต้องไประดับต่างประเทศก็ได้ช่วยทุกคนที่เราเห็นคนพิการคนที่ด้อยกว่าเราเรามีโอกาสยื่นมือช่วยเขาแม้ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับคุณครับค่ะน้องพึ่งค่ะสำหรับผมแล้วผมยึดมั่นในหลักคำของพระเทพที่ท่านทรงพระราชดำรัสไว้ว่ารางวัลที่ได้มีไว้เพื่อในการอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีแต่รางวัลนั้นมีไว้เพื่อรักษาตัวเองไว้ให้เป็นคนดีต่างหากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความดีในระยะใดก็ได้ในระดับใดก็ตามระดับเล็กระดับจะเป็นระดับภูมิจะเป็นระดับชุมชนระดับชาติหรือว่าระดับภูมิภาคนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจโปรดสบายใจนะฮะถ้าหากว่าคุณได้ทำไปแล้วสักครึ่งหนึ่งหรือว่าคุณได้ทำไปทั้งหมดแล้วและผมจะขอเป็นกำลังใจฮะสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะได้รับรางวัลก็ดีไม่ว่าจะได้รับรางวัลชมเชยก็ดีหรือไม่ว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกก็ดีหรือว่าไม่ได้เข้าเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานก็ดีฮะขอให้ทุกคนรักษาความดีเอาไว้ฮะแล้วก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวตนของตัวเองไว้เพราะการรู้ตัวเองดีฮะเท่ากับว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่เราจะทำดีเผยแผ่ความดีของตัวเองไปให้สังคมให้กับคนรอบๆข้างให้กับทุกๆคนที่ช่วยเหลือเราที่คอยให้กำลังใจเราที่คอยปลอบใจเราในเวลาที่เรามีทุกข์ให้กับทุกๆคนในสังคมขอขอบคุณครับค่ะน้องกจิค่ะก็สำหรับของกจิเองก็อยากจะฝากว่าถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็ให้รักษาความดีของเราต่อไปนะครับนอกจากก็จริงแล้วนอกจากการกินแล้วก็การนอนที่ทำเพื่อตนเองเนี่ยนอกจากนั้นก็พยายามทำความดีเนี่ยเพื่อให้เป็นที่มั่นคงต่อทุกๆคนเสมอไปนะครับแล้วก็ถ้าเราดีได้เราก็จะได้ดีนะครับถ้าเราไม่หลงดีได้ก็จะยิ่งดีและถ้าดีที่สุดก็คือการไม่ติดในความดีนั่นเองนะครับผมแน่ค่ะครับสำหรับผมนะครับก็มีประเด็นที่จะพูดทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือหลังจากที่ฟังเพื่อนที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับร้องเพลงนะครับก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เขียนกลอนให้กับน้องนะครับชื่อว่าเสียงเงียบครับเสียงเงียบเสียงที่เราไม่ได้ยินแต่หัวใจเราได้ยินครับเสียงเงียบที่ดังในหัวใจโลกพอสางโศกเสริมสุขทุกสถานถ้อยบรรเลงเพลงชีวิตจิตวิญญาณสอดผสานเพื่อในหลวงในดวงใจจึงเป็นแรงบันดาลให้ใครทั้งล่าจูงศรัทธาเสริมพลังอย่างยิ่งใหญ่เสียงแห่งความภักดีทวีชัยจะดังไกลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญครับสำหรับก็เป็นกลอนอีกนะครับแต่สำหรับกลอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็น
ขียนในวันที่6พฤศจิกายนวันที่เราเข้ารับพระราชทานรางวัลและในวันนั้นเองก็จะมีเพื่อนอีก2คนซึ่งเป็นนักกลอนด้วยกันนะครับคนแรกก็คือกวินสลาสุดใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วก็สุนทรพรหมเพชจากมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เป็นเพื่อนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมแล้วแล้วก็มาประเมินนักศึกษาพระราชทานปีเดียวกันแต่คนละระดับคนละภาคกันแล้วก็ได้พร้อมกันปรึกษาและทำงานด้วยกันนะครับก็เขียนกันคนละวรรคนะครับที่ว่าสำหรับรางวัลพระราชทานตรงนี้คืออะไรคือผลงานความดีคือศีรษะคือแบบหลักความอดทนค้นหาฝันคือความรักในเส้นทางคือรางวัลคือของขวัญแห่งเราเหล่านักกลอนครับและสุดท้ายก็อยากจะตอบว่าหลังจากที่เรารับพระราชทานแล้วเราจะเป็นอย่างไรคำตอบง่ายๆก็คือก่อนที่เราจะได้รับพระราชทานเราได้มาเพราะเราได้ในสิ่งที่เราเป็นและต่อไปเราต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราเคยเป็นเหมือนเดิมนะครับก็หัวข้อกลอนก็คือเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานซึ่งเขียนมาตอนเช้านะครับก็จะเป็นลายมือนะครับนักศึกษารางวัลพระราชทานเป็นผู้สานพระกรณีที่ยิ่งใหญ่คือเป็นผู้คงแก่ความรู้คู่จิตใจเป็นผู้ใฝ่คุณธรรมนำปัญญาเป็นผู้ปลุกตนตื่นพ้นขื่นขมเป็นผู้บ่มความคิดจิตอาสาเป็นผู้รับตามเหตุที่เจตนาเป็นผู้ให้ใฝ่เมตตาและปราณีเป็นผู้นำตริตรองครองเหตุผลเป็นผู้ตามที่ถ่อมตนบนหน้าที่เป็นผู้ลดความอยากจักเคยมีเป็นผู้ชี้ทางออกบอกสังคมเป็นผู้สร้างปัจจุบันฝันของชาติเป็นผู้วาดใจจริงยิ่งสั่งสมเป็นผู้ยื่นโอกาสให้ใครชื่นชมเป็นผู้ข่มใจตนพ้นราคีเป็นผู้จงรักชาติจาดศาสตร์กษัตริย์เป็นผู้ถือปรมัตถ์ชัดวิถีเป็นผู้คงนิยามทุกความดีเป็นศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานเป็นผู้คงนิยามทุกความดีเป็นศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานขอบคุณครับเป็นกรที่ไพเราะแล้วก็หมายดีมากเลยนะคะเลิฟค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะก็ต้องขอบคุณนะครับท่านที่มีส่วนร่วมนะครับในรางวัลแห่งนี้แล้วก็คิดว่าท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารนะครับของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จริงๆก็มีแนวทางนะครับทีนี้ก็อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เมื่อมีการเข้ามาในจุดนี้แล้วนะครับการที่เราจะคัดเลือกอย่างที่บอกว่าเราจะต้องเอาความเป็นตัวตนของเขานั่นแหละที่จะเข้ามาสู่การรับรางวัลไม่ว่าเขาจะเก่งในด้านไหนก็ตามนะครับแต่ละคนมีความเก่งมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่เพียงแต่ว่าเราก็ได้โอกาสแค่เพียงละหนึ่งนะครับแต่เราก็จะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกเขามาดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองอาจารย์คงเห็นว่าที่อาจารย์ได้เคยคัดเลือกกันไว้ในหลายๆครั้งก็คงจะทำให้อาจารย์ได้ชื่นใจนะครับว่าลูกศิษย์เหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังที่ดีนะครับของประเทศชาตินะครับก็คิดว่าก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้เสียสละเวลานะครับในการทำหน้าที่ที่จะเฟ้นหาคนดีๆนะครับเข้ามาเพื่อให้เขาได้มีกำลังใจแล้วก็จะได้มีแรงบันดาลใจมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำดีต่อไปครับขอบพระคุณมากครับค่ะท็อปค่ะสับท็อปนะครับก็อย่างที่บอกคือเรากำลังที่จะรวบรวมนะครับนักเรียนนักศึกษาเราประชาทานนะครับให้มาอยู่เป็นก้อนเพื่อสร้างพลังใช่ไหมครับนักเรียนนักศึกษาเราประชาทานนะครับเป็นคนที่เก่งมากครับเป็นคนเก่งและเป็นคนดีเราจะ
นำคนเก่งและคนดีเพื่อไปสร้างคนเก่งและคนดีต่อไปครับขอบคุณครับและสุดท้ายนี้นะคะอยากขอบคุณนะคะพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะผู้บริหารทุกท่านรวมถึงคณะกรรมการและอาจารย์ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนเราแล้วก็ทำให้มาถึงมีงานได้ถึงวันนี้นะคะแล้วก็พวกเราสัญญาค่ะว่าพวกเราจะทำความดีต่อไปและยังสร้างผลงานที่ดีต่อไปนะคะให้สมกับรางวัลพระราชทานนะคะตามคำที่ว่าผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานค่ะขอบคุณค่ะขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณน้องๆ